ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะนำทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในช่วงบ่ายนะครับในหัวข้อ BEC ทำไมอะไรอย่างไรนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ดร.ชูพงษ์ทองคำสมุทรคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีพุทธศักราช2541จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาคารและสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีพุทธศักราช2544และปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2552ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลงานทางวิชาการของท่านเรื่องตำราภาวะโลกร้อนกับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนตำราฮวงจุ้ยกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเอกสารคำสอนเทคโนโลยีอาคารเอกสารคำสอนบูรณาการเทคโนโลยีอาคารและท่านที่2คุณประกอบเอี่ยมสะอาดผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่พพวิศวกรรมเครื่องกลระดับชำนาญการพิเศษกลุ่มอาคารควบคุมค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหัวข้อในเรื่อง EC อะไรทำไมอย่างไรค่ะอาจารย์เป็นเทรนด์ที่กำลังฮอตฮิตเลยนะคะในเรื่องของการใช้พลังงานซึ่งตอนนี้เราสังเกตได้ว่าการใช้พลังงานเนี่ยมีมากขึ้นทุกวันในขณะที่ทรัพยากรของเรามีเท่าเดิมหรือน้อยลงได้ซ้ำค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในสาขาวิชาชีพของเราเนี่ยเราควรออกแบบอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรให้ประหยัดพลังงานค่ะอาจารย์ความจริงขอบคุณทางสภาสถาปนิกมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านประธานนะครับขอบคุณทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณผู้ร่วมจัดทุกท่านนะครับซัพพลายเออร์ทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านความจริงตอนได้โจทย์เรื่องนี้ผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเอ๊ะเรายังต้องคุยกันเรื่องเก่าอีกหรือผมใช้คำนี้นะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่จันจูนจะดีจันน้องจูนนี่เป็นลูกศิษย์ผมเองนะฮะสอนมาตั้งแต่ป.ตรีป.โทไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องเก่าแต่เพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับเดิมพ.ร.บ.ฉบับเดิมซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่เมื่อปีมะโวโน้นแหละครับแต่ถ้าถามว่าสถาปนิกตอนนี้เนี่ยลองทำตามพ.ร.บ.นั้นทำได้สักกี่คนในร้อยคนเอาว่าคนที่เคยปฏิบัติวิชาชีพมาในร้อยคนเนี่ยให้คำนวณ OTTV RTTV ณเวลานี้ผมว่าทำได้ไม่ถึงครึ่งและที่ทำถูกอีกไม่ถึง 50% แน่นอนคราวนี้เนี่ยผมก็เลยคิดไป beyond นั้นเหมือนสมัยที่ผมเรียนปริญญาเอกที่จุฬาตอนนั้นผมจบไปเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดีไม่มีใครให้ทุนไปเรียนต่อป.เอกหรอกครับก็ตีกลองอยู่ทองหล่อหาเงินเรียนเองกับท่านศาสตราจารย์สุนทรวิทยาธิการได้มีโอกาสไปทำงานที่มาเลเซียแล้วก็ได้ลองวิชาปรากฏว่าสนุกสนานมากครับเพราะเราได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดมันจริงไม่จริงหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วไปตรวจวัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ครับเพราะกฎหมายผมใช้คำนี้นะกฎหมายคือความดีสูงสุดที่บังคับให้ทำและหรือความชั่วสูงสุดที่ยอมให้ทำบอกแค่นั้นเองกฎหมาย BC เนี้ยหรือกฎพรบอนุรักษ์พลังงานตัวเนี้ยจึงเป็นตัวหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนาะค่ะในส่วนของเรื่องประหยัดพลังงานเนี่ยค่ะอาจารย์มันควรจะเริ่มต้นจากการที่แบบเราเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะมันควรจะเริ่มต้นจากการที่เราทำไซต์แอนาลิซิสถูกแล้วใช่ไหมคะ
ในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยเรื่องเนี้ยมันควรจะพิเศษมากขึ้นไหมคะอาจารย์ความจริงมันมีปัจจัยอื่นที่ต้องคำนึงถึงเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็มีบางปัจจัยที่ทางพรบเนี่ยเขาดึงออกมาเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสำคัญเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเนาะเดี๋ยวรันไปเลยถ้ามีข้อสงสัยนี่อาจจะถามได้รอถามตอนท้ายก็ได้นะครับหรือคิดว่าคาใจยกมือทะลุถามครับป้องเลยก็ได้ผมไม่ว่านะสบายๆเหมือนคุยกันนะครับสนุกสนานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันเริ่มต้นจากคำที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ if you're not a part of solution you are part of problem คือถ้าไม่รู้คุณคือตัวปัญหาผมพูดมันค่อนข้างแรงแต่มันต้องพูดเพราะไม่พูดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเขาเรียกอะไรเรายังโลกสวยอยู่กันไม่ได้แล้วอะค่ะออกไปข้างนอกตอนนี้40องศาเซลเซียสแน่นอนนะฮะเมื่อกี้ผมขับรถมานั่งรถในรถแท็กซี่ครับแท็กซี่บอกว่ารายงานแล้ว40องศานะมีฮอตสปอตอยู่เป็นจุดต่างๆวันก่อนที่กาฬสินธุ์ขึ้นไป50ครับเรื่องธรรมชาติมากเลยสมัยก่อนข่าวเนี่ย40องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยครับเอ้ยเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญครับคำถามคือ BEC นี่คืออะไรนะครับก็คือพรบตัวหนึ่งหรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานตัวหนึ่งนะครับซึ่งพูดถึงอะไรครับ BEC ย่อมาจาก Building Energy Code กฎหมายพลังงานในอาคารนะครับ BEC ก็คือ Capital มานะครับ BEC โดยที่เดิมเนี่ยบังคับอยู่ที่หมื่นตารางเมตรเดี๋ยวนี้ก็ลงมาที่อยู่ที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรแสดงว่าขอบเขตในการบังคับใช้มากขึ้นนะหมายถึงว่าอาคารจำนวนมากขึ้นแต่บังคับมาที่อาคารจำนวนเล็กลงนะครับคราวนี้ความเล็กลงเนี่ยถ้าทุกท่านลองคิดดูจากอาคารใหญ่ๆที่เคยถูกบังคับมาเป็นอาคารที่เล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอิทธิพลความร้อนที่มันผ่านเข้ามาบริเวณหลังคาจะเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอิทธิพลของหลังคายังไงเราต้องมีถูกไหมครับ S over A ผิวเปลือกอาคารอาจจะน้อยลงแต่ตัวหลังคายังไงก็ต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นกรณีของฉนวนหลังคาต่างๆหรือค่าการต้านทานความร้อนของหลังคาจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับบังคับใช้อยู่ที่3 type ของอาคารครับผมเขียนไว้ที่8 12 24คือจำนวนชั่วโมงในการใช้อาคารเหล่านั้นนะครับ8ชั่วโมงคืออาคารประเภทไหนครับประเภท office building อาคารเรียนนะครับ12ชั่วโมงก็คืออาคารสาธารณะทั่วๆไปนะครับ24ชั่วโมงก็คือพวกอาคารพักอาศัยต่างๆคอนโดพวกโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะครับเขียนไว้เป็นไม่ได้ใบหวยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับ8 12 24บ้างครับแทบจะทุกไทป์ของอาคารเลยยกเว้นอาคารที่เป็นอาคารบ้านพักอาศัยซึ่งบ้านพักอาศัยเนี่ยก็กำลังจะมีแล้วตอนนี้มีฉลากเขียวนะผมไปช่วยทางสจล.ช่วยทำอยู่ก็เดี๋ยวคงจะออกมาเร็วๆนี้นะครับท็อปิกหมายถึงหัวข้อของ BEC พูดถึง5หัวข้อครับในการประเมินอาคารของเราพูดถึงอะไรครับพูดถึง building envelope นะครับก็คือกรอบอาคารพื้นผนังหลังคาครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงพื้นเนาะหลังคากับผนังเท่านั้นตอนนี้โหลดมันเข้าทางพื้นด้วยแล้วนะครับตัวที่2คือ Lighting System ครับตัวที่3คือ Air Conditioning System ตัวที่4คือ Boiler และตัวที่5คือ Renewable Energy โดยการคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณเป็นรายหมวดครับรายหมวดก็คือ1 2 3 4ผ่านหรือไม่จากนั้นมาหักลบด้วย5ครับถ้าเราติดโซลาร์เซลล์เข้าไปก็มาลบออกจะได้เป็น energy consumption รวมของอาคารนะครับรายละเอียดเดี๋ยวท่านประกอบจะมาเล่าให้ฟังต่อจากผมอีกทีหนึ่งนะครับผมพูดถึง beyond นั้นมากกว่านะครับหรือใช้วิธีที่2ก็ได้ครับถ้าไม่ใช้วิธีแรกก็คือใช้วิธีการเทียบการใช้พลังงานของอาคารนั้นกับอาคารที่เป็น base case นะครับถ้าของ ASHRAE เขาจะใช้วิธีการหมุนอาคารเปรียบเทียบดูว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากการหมุนอาคารนั้นมันมีทิศทางมันมีผลหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่า direction มีผลหรือไม่นะครับโอเคครับโอ้โทษทีย้อนหลังนิดหนึ่งครับตัวค่าของพลังงานที่ใช้เนี่ยถ้าเราดูในดัชนีประเมินอาคารเขียวของ LEED ประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบว่ามีเขาเรียกมีน้ำหนักเยอะมากนะครับครึ่งหนึ่งประมาณ48คะแนนนะครับจากทั้งหมด100กว่าประมาณเนี้ยนะครับของCASB ในประเทศญี่ปุ่นอันนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมี traditional ในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีทั้ง cooling load แล้วก็ heating load คือมีทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวแต่ประเทศเราเป็นไงครับเหลือแต่ cooling load แล้วเนาะตอนนี้มีแต่ร้อนมากแล้วก็ร้อนสุดๆถูกไหมครับนะครับ
ของดัชนีของประเทศอังกฤษก็เหมือนกันครับการใช้พลังงานอาคารก็จะมีเยอะมากเลยนะครับกรีนมาร์กสิงคโปร์ก็เยอะครับ65อันนี้ค่อนข้างเยอะเลยในประเทศอังกฤษนะครับเขาให้ค่าความสำคัญของการเป็นอาคารประหยัดพลังงานเยอะมากของออสเตรเลียเนี่ยผมมีเรื่องสนุกๆเล่าให้ฟังนะเพราะว่าตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมการใช้พลังงานในอาคารของออสเตรเลียเนี่ยเขาดัชนีของเขาเนี่ยให้ค่าค่อนข้างน้อยนิดนึงปรากฏว่าผมไปเที่ยวออสเตรเลียครับอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าทั้งควีนส์แลนด์แล้วก็เมลเบิร์นซิดนีย์ด้วยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผม Amazing มาก Amazing ไงรู้ไหมครับประเทศนั้นเนี่ยแดดแรงกว่าบ้านเรามากเลยเหมือนไปแถวไปแถวยอร์กจาการ์ตาแดดแรงมากนะครับออกจากอาคารเนี่ย5วินาทียังก็อยู่ในนรก5ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาคารของออสเตรเลียเนี่ยครับเขาใช้แผงกันแดดเนี่ยเป็นเหมือนค่า default เลยครับเขาจะไม่ทำตึกกระจกออกไปซ่าอยู่กลางทุ่งเหมือนบ้านเรานะเขาใช้แผงกันแดดกันจนเป็นนิสัยซึ่งผมไม่แปลกใจเลยว่าอ๋อใช่ใช่เพราะว่าผมมองอาคารเนี่ยแทบมองไม่เห็นกระจกที่โดนแดดเลยอันนี้ก็เป็นอันตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับมาถึงดัชนีของไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับลีดก็คือเน้นไปในเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะบ้านเราอย่างที่ผมบอกไปเนาะอาจารย์บอกไปมันมีร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุด ใช่ไหมฮะนะครับคราวนี้คำถามคือแล้วทำไมเราต้องมานั่งประหยัดพลังงานกันความจริงท่านอาจารย์ประกอบเนี่ยท่านจะเล่าให้ฟังได้ว่าทำไมสำคัญมากๆเลยก็คืออย่างในภาพเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยประมาณสัก5ปีที่แล้วก่อนโควิดผมจำได้จะมีเขาเรียกอะไรนะโฆษณาออกมาตอนประมาณเที่ยงคืนผมเป็นคนนอนดึกนะฮะผมนอนประมาณตีสามทุกวันตีสองตีสามทุกวันมาตอนดึกแล้วก็บอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่มีอันตรายเป็นตุ๊กตุ่นกระโดดไปกระโดดมาทุกคนเคยเห็นไหมน่าจะเคยเห็นถ้าใครนอนดึกน่าจะเห็นสมัยนั้นคำถามผมคือเราอยากให้มันมาอยู่หน้าบ้านเราไหมเป็นผมไม่นะเพราะขนาดเจ๋งๆอย่างญี่ปุ่นเจ๋งๆอย่างรัสเซียยังเอาไม่อยู่แล้วเราคิดว่าเราจะเอาอยู่ไหมผมไม่รู้นะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคืออย่างที่ทราบกันดีครับตอนนี้โคโลกใต้มันจะหายไปภาพนี้นะเป็นภาพเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับรูโหว่โอโซนมันอยู่ตรงขั้วโลกใต้พอดีตอนนี้ลานทาน้ำแข็งลาเซนบีซึ่งเป็นน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลกำลังจะหายไปตอนที่อัลกอร์ท่านออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยทุกคนขำแต่ผมไม่ขำนะเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีมากน้องจูนได้ดูไหมจัดจูนเคยได้ดูไหมอัลกอร์ใช่อาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ให้ไปหาดูนะครับตอนนั้นในยูทูบนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าธารน้ำแข็งที่อยู่บนดินกับธารน้ำแข็งที่อยู่บนน้ำเนี่ยถ้ามันละลายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พายุต่างๆนานาจากที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดตอนนี้มันเกิดรายวันสังเกตไหมครับวันไหนที่ร้อนมากๆตอนบ่ายจะเป็นยังไงครับตอนเย็นๆช่วงจะกลับบ้านนะฮะจะเกิดพายุลมกระโชกแรงเกิดจากการที่อะไรครับเกิดจากการที่อากาศร้อนในเมืองซึ่งเกิดจากคอนกรีตเก็บสะสมความร้อนเอาไว้จากนั้นความร้อนลอยตัวสูงขึ้นเมฆฝนที่รอจะตกอยู่แล้วก็เลยไหลเข้ามาแทนที่ฝนก็เลยตกในเมืองก่อนฝนตกก็จะเกิดลมก่อนแล้วก็ฝนก็จะตกในเมืองเหมือนใครกดสวิตช์4โมงครึ่งทุกวันนี่เป็นปรากฏการณ์เกิดจากการเกาะความร้อนนะครับเป็นเรื่องที่เกิดจากการก่อสร้างของเราเองเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะครับหรือแม้แต่บางเรื่องครับแม่น้ำหายไปนี่เป็นเรื่องปกตินี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะฮะเรือไม่ได้มีใครไปไว้ในทะเลทรายนะครับแม่น้ำหายไปนะครับหรือแม้แต่ความร้อนที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเจอกันอยู่ทุกวันตอนนี้ไม่ต้องถามครับทุกท่านเชื่อเรื่องโลกร้อนไหมต้องพิสูจน์เองนะต้องเจอเองจะรู้นะครับเขาบอกว่าสูงขึ้นแค่ 1.8 องศาเซลเซียสแต่เป็น 1.8 องศาเซลเซียสที่มีความหมายมากๆนะครับเชื้อโรคก็กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างไอตัวยึกยือเนี่ยอีโบลานะครับมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะตัวมันหน้าเหมือนหัวเหมือนหัวใจนะแต่ว่าความจริงมันไม่ได้น่ารักขนาดนั้นนะโลกร้อนไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนเปเปอร์ตัวไหนทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นจริงตามนั้นนะครับหรือแม้แต่
ผมเรียกโปรไฟล์การใช้พลังงานของบ้านเรานะครับอันนี้ได้อ้างอิงมาจากพพเองนะฮะจากพพเป็นพระปางสามยอดเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมฮะงั้นช่วงเวลาในการที่เราต้องเสี่ยงกับไฟดับคืออะไรครับคือบ่ายสองกับสองทุ่มก็คือช่วงที่มันเป็นเนี่ยครับช่วงที่เป็นพีคนะครับมันจะชี้ยากนิดหนึ่งครับสองทุ่มตรงนี้บ่ายสองตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราใช้พลังงานสูงใช่ครับค่าไฟเดือนที่ผ่านมาผมเป็นนิวไฮนะบ้านผมนิวไฮแล้วบ้านพวกท่านนิวไฮไหมครับบ้านพวกเรานิวไฮกันไหมน่าจะเห็นโพสต์กันใน Facebook เยอะมากเหมือนกันอาจารย์นั่นแหละครับมันเป็นผลจากอะไรครับมันเป็นผลจากเรื่องของอาคารของเราเองนะครับอาคารของเราเองคราวนี้เรามาดูกันต่อแล้วไอ้ค่าไฟเยอะๆของเรานี่มันมาจากอะไรนะปกติแล้วเนี่ยค่าการใช้พลังงานโดยทั่วไปมนุษย์ปกตินะครับเราจะใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40-60% นะครับใช้ในเรื่องการระบายอากาศและแอร์คอนดิชันนิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% แล้วก็มีไลติ้งอยู่ที่ประมาณ 10-20% แต่คราวนี้จากการเก็บข้อมูลใหม่จากเมื่อกี้ตัดก้อน transportation ออกไปเราจะได้มาเป็นกราฟนี้ครับก็คือสีฟ้านะครับเราใช้พลังงานเป็น major part ก็คือ 55-65% เนี่ยคือเครื่องปรับอากาศพูดเลยง่ายๆนะเครื่องปรับอากาศสีเหลืองนี่คือ lighting แล้วก็ 5-10 เนี่ยคืออื่นๆคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นไปนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าก้อนสีเหลืองเนี่ยเขาลดลงแบบก้าวกระโดดด้วยจากเทคโนโลยีอะไรครับ LED ค่ะ LED เนาะเราได้ความสว่างที่เท่าเดิมครับแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ให้เนี่ยต่ำกว่าเดิม 4-7 เท่าลูเมนประวัติมันดีกว่ามากๆเลยนะครับค่า luminous efficacy ดีขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนสีฟ้าไอ้ก้อนสีเหลืองนะครับก้อนสีเหลืองเนี่ยจึงลดลงพอก้อนสีเหลืองลดลงก้อนสีฟ้าก็มาแทนที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมากๆ ก็คือเรื่องของการปรับอากาศครับเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญมากๆต่อการใช้พลังงานของเราเองนะครับโอเคคราวนี้ผมได้เข้าไปในดูในเว็บไซต์ของพอแล้วผมก็ได้ข้อที่น่าสนใจมาตรงนี้ครับว่าในหมวดของการประเมินเนี่ยนะครับให้ทุกท่านลองสังเกตตรงนี้ดูหมวดของการประเมินเขาบอกว่า LPD เนี่ยนะครับตัว lighting เนี่ยผ่านเกณฑ์ตั้ง 80.55% ในอาคารกลุ่มที่1ประเภทออฟฟิศกับอาคารเรียนในขณะที่เกณฑ์ของปรับอากาศก็ผ่านตั้ง 89.59% ในอาคารกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็เหมือนกันครับกราฟเหมือนกับล้อกันมามากเลยกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ของlighting เนี่ยก็ผ่านตั้ง 85.96 ในขณะที่ของเครื่องปรับอากาศก็ผ่านตั้ง 84.21 ตัวที่ไม่ผ่านครับคืออะไรครับ OTTV กับ RTTV ของทุกกลุ่มอาคารเลยผ่านแค่ไม่ถึงครึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารประเภทไหนครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3คืออะไรครับโรงพยาบาลอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมผ่านแค่ 21.81%ซึ่งมันน่าอายอยู่อย่างหนึ่งนะครับสีฟ้ากับสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของวิศวกรครับเขาทำแล้วสีเขียวอ่อนกับสีเหลืองเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของสถาปนิกครับแล้วเราก็ทำให้มันไม่ผ่านครับทั้งที่เกณฑ์โคตรง่ายครับผมพูดงี้เลยนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันง่ายยังไงนะครับในการออกแบบขออภัยขึ้นโอเคก็ไปครับอ๋อมันชื่นเฉพาะอันนี้นะไม่เป็นไรครับอาจารย์ของผมนะครับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ท่านเคยบอกไว้สมัยก่อนบอกว่าในการออกแบบของเราเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากเซฟตี้มาก่อนแล้วมาที่แฮนดี้แล้วไปจบที่บิวตี้นะครับเป็นเขาเรียกไครทีเรียและคอนสเตรนที่สถาปนิกต้องคิดสมัยก่อนที่ผมเป็นนักศึกษาปตรีนะครับการประหยัดพลังงานเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปชวลเขาทำอาคารกันเขาบอกว่าคุณจะทำอาคารผมยังจำได้เลยนะคุณจะใช้การประหยัดพลังงานเป็นคอนเซปชวลของคุณหรือเปล่ามาถามผมแต่คราวนี้เนี่ย
ทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อได้อย่างนึงนะว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานอาคารเกี่ยวความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็น default ไปแล้วหมายถึงสถาปนิกต้องรู้ผู้ออกแบบต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนต้องก็ตามรวมไปถึงเรื่องของพลังงานเนี่ยครับอย่างที่ได้เรียนไปข้างต้น 100% ของพลังงานที่เราใช้ณทุกวันนี้นะครับมันมีแค่ประมาณ 80% เท่านั้นเอ้ยมีประมาณ 20% เท่านั้นที่ได้จากโซลาร์เซลล์จาก renewable energy ในขณะที่อีก 80% เราได้จากการเผาล้วนๆไม่ใช่เผาไร้อ้อยนะฮะเผาอะไรครับเผาถ่านหินเผาก๊าซก๊าซได้จากพม่าส่วนไฟอีกส่วนนึงได้มาจากลาวครับซื้อเข้ามาแล้วถ้า2ประเทศนี้วันนึงเขาไม่ขายให้เราล่ะไม่ขายก๊าซให้เราไม่ขายไฟฟ้าให้เราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่ต้องทำงานใช่ไหมครับเราก็บรรยายวันนี้ไม่ได้เราก็ไม่มีแอร์ห้องนี้ก็จะร้อนขึ้นอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องประหยัดพลังงานมันเป็นเรื่องของเซฟตี้ไปแล้วนะเป็นเรื่องของความมั่นคงไปแล้วนะผมขอย้ำอีกทีนึงมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาฮาๆบอกว่าผมทำอาคารประหยัดพลังงานได้ผมเท่มากไม่ใช่โนมันต้องทำเหมือนผมไปเจอเคยเจอป้ายหนึ่งไหมครับอยู่ที่ขอนแก่นผมอยากถ่ายรูปมาลืมเมื่อเช้าเป็นเด็กคนหนึ่งต้องอาจารย์จูนน่าจะเคยเห็นเด็กคนหนึ่งไหว้อยู่แล้วก็เขียนติดอยู่ที่สี่แยกนะครับขอบคุณที่ไม่ฝ่าไฟแดงเราเห็นป้ายนี้แล้วเราคิดกันยังไงผมเห็นป้ายเนี้ยแล้วผมก็บอกว่าไม่ต้องขอบคุณเพราะไฟแดงอ่ะมันบังคับมันเป็นกฎหมายถ้าไม่ทำแล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เหมือนกันครับ OTTV หรือพรบเรื่องพลังงานหรือ BEC ซึ่งเป็นโปรแกรมในการที่ช่วยเราประเมินอาคารของเราเนี่ยถ้าไม่ทำอาคารของคุณนั่นแหละตัวปัญหาของโลกอันนี้ผมพูดค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ถ้าไม่ทำมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วมันต้องทำเหรอครับมันกลายเป็นเซฟตี้แล้วครับใช่กลายเป็นเรื่องของความมั่นคงไปแล้วนะครับคราวนี้ฮาวตัวใหญ่เราเหลืออีก40นาทีนะครับก็จะมีเป็นทฤษฎีง่ายๆแล้วเราก็ค่อยๆ คุยกันนะครับแล้วก็จะมีเคสสตัดดี้ข้างหลังๆให้ดูว่าผมลองวิชาผมมาแล้วก็รู้สึกว่ามันทำได้นะครับมันทำได้โดยที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับดูก่อนว่าดวงอาทิตย์มันมาทางไหนผมใช้คำนี้มันเริ่มต้นเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยมันมาจากดวงอาทิตย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดูก่อนนะครับว่าดวงอาทิตย์ของเรามาทางไหนผมเลยไม่ค่อยชอบนี่ในฐานะส่วนตัวนะผมไม่ชอบตึกเบิร์ชคาลิฟาขออนุญาตเอ่ยนามที่ไปตั้งอยู่กลางทะเลทรายทำด้วยกระจกล้วนแล้วก็สูงขึ้นไปในพื้นที่ที่กลางวันมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย50องศาเซลเซียสตอนกลางคืนมีอุณหภูมิเฉลี่ย0องศาเซลเซียสมันมีเทมเพอเรเจอร์หรือไดโนสวิงเนี่ยสูงมากในขณะที่ตัวอาคารเนี่ยทิ่มขึ้นไปในอากาศเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องปรับอากาศใช้พลังงานมหาศาลแค่ไหนแต่เนื่องจากแขกอาหรับเขาก็มีตังค์เขาก็บอกว่าเขามีตังค์จ่ายแต่เราเองกลับมาที่บ้านเราบอกว่าเราจ่ายค่าไฟสมัยที่ผมเรียนนะค่าไฟ3บาท44ตอน on peak บาท22 off peak ตอนนี้ไม่น่าใช่แล้วล่ะรวม FT รวมล่าเนี่ยจะเกินละรัฐเนี่ยอุ้มเอาไว้นะฮะอย่างค่าไฟผมยกตัวอย่างหน่วยละ6บาทหรือ5บาท6บาทเนี่ยรัฐนี่อุ้มเอาไว้เนี่ยประมาณ3บาทเราจ่ายจริงๆอ่ะ2บาทรัฐอุ้มไว้ด้วยอะไรครับด้วยเขื่อนด้วยสายส่งด้วยหม้อแปลงเพราะฉะนั้นห้ามพูดว่าฉันมีปัญญาจ่ายค่าไฟเพราะรัฐอุ้มส่วนที่เหลือเอาไว้ตั้งครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณจ่ายแต่ต้องจ่ายมาด้วยเขื่อนจ่ายมาด้วยสายส่งที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานมันไม่ใช่เรื่องที่เราบอกว่าเรามีเงินจ่ายแล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงมันมีคอสที่ hidden อยู่ตรงนั้นหลักการตรงนี้ง่ายมากครับแค่6บวก2ถ้าดูตามสไลด์นะครับ6บวก2เท่านั้นนะครับผมจะไล่ไปเป็นประเด็นเลยนะครับง่ายๆนะซึ่งเดี๋ยวจะตอนท้ายจะบอกด้วยว่าอิทธิพลของตัวไหนเนี่ยอาจารย์ทำแล้วมันจะทำให้ค่าของพลังงานเนี่ยของอาคารมันต่ำลงทันทีนะครับ6บวก2ซึ่งเรียงตามนี้ครับ
หมดของ AC เนี่ยเราลดมันได้ด้วย6ปัจจัยครับอันแรกคือ microclimate modification ทำสภาพแวดล้อมให้มันดีๆครับตัวที่2คือ building configuration แล้วก็ shading device ครับผมเอามารวมกันเพราะว่ามันมีผลต่อรูปร่างอาคารของเราเนาะรูปร่างตึกเราเป็นยังไงแล้วก็ shading device ใช้หรือไม่ตัวที่3คือ building planning ครับตัวที่3ตัวที่4คือ building material กับ WWR ลืมใส่คำเต็มนะครับ window to wall ratio คืออัตราส่วนผนังกระจกหรือช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังในด้านนั้นๆนะครับตัวที่5คือ alternative energy resourceแล้วก็ตัวที่6เนี่ยใช้คำว่า building system ซึ่งรวมทุกอย่างครับซึ่งประเมินด้วยอะไรครับ COP SEER หรือกิโลวัตต์ต่อตันกรณีที่เป็นเครื่องปรับอากาศก็ได้ขนาดใหญ่นะครับ lighting factor มี2ตัวเท่านั้นเองก็คือ day lighting นะครับแล้วก็ตัวที่2คือ high efficient artificial lighting นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูสมการข้างล่างมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นยาขมสำหรับสถาปนิกเนาะเวลาเดี๋ยวนี้ผมสอนเด็กๆผมนะครับปอตีเนี่ยให้บวกเลขคอรมอคอรนอยังไม่เป็นเลยฮะยังงงๆอยู่สอนช่วงเสาสอนโมดูล่าซิสเต็มนะฮะถามหอรมอคอรนออืมอาจารย์หนูทำไม่เป็นกับข้างคูณไขว้ไม่เป็นก็เลยงงว่าครูคณิตศาสตร์เดี๋ยวนี้สอนอะไรสอนจินตคณิตเหรอผมไม่ได้เข้าใจเหมือนกันสมการ OTTV เป็นอย่างข้างล่างเนี่ยครับผมแยกสีให้ละง่ายมากเลยตัวแปรที่เกิดขึ้นมีอยู่ไม่กี่ตัวเองสีแดงนะครับก็คือ UW คืออะไรครับคือค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังทึบง่ายๆครับก็คือผนังทึบของเราอันนั้นมันมีค่าการต้านทานความร้อนเท่าไหร่นะครับสีแดงเนาะสีฟ้าโยกไปนิดนึงครับสีฟ้าก็คือตัว SC นะครับ Shading Coefficient คือค่าการกันความร้อนของอุปกรณ์บังแดดถ้าไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับจะมีค่าเท่ากับ1แต่ถ้ามีค่าก็จะลดลงเรื่อยๆค่า OTTV ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งครับสีเขียวทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น WWR ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มี SHGC ด้วยซึ่งเป็นค่าคุณสมบัตินะครับเรียกว่า Solar Heat Gain Coefficient เป็นค่าการกันความร้อนของกระจกนะครับแล้วก็ค่า UF คือค่าการนำความร้อนนั่นเองสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของตัวเนื้อกระจกเพราะฉะนั้นเราดูตามสมการนี้เราจะเห็นไหมครับว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับค่าการต้านทานความร้อนตามสมการของ OTTV นะครับมีอยู่3ตัว4ตัวแต่วันนี้ผมให้ไป8 cover เลยนะครับ cover 4ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าทำตาม8ตัวนี้ยังไงซะข้างล่างก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคไปต่อเลยคราวนี้ไปที่ตัวแรกเลยลองดูทีละตัวนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยพอถึงตัวนี้ทีไรจะไปต่อตัวต่อไปไม่ค่อยได้นะครับ microclimatic modification ง่ายๆครับมันเป็นเรื่องของอะไรครับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวแล้วก็อนาบริเวณนะครับหลักการก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้เยอะๆครับจะเอาแนวนอนแนวตั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับปลูกต้นไม้ในทิศทางที่สร้างร่มเงาให้กับตัวอาคารด้วยแล้วก็ใช้การข้อสุดท้ายเนี่ยได้มาใหม่ใช้การบังเงาจากอาคารข้างเคียงพอดีเพื่อนผมที่อยู่ที่เกาหลีส่งข้อมูลมาครับบอกว่าในโซนที่เขาเป็นตึกสูงอาจารย์จุนค่ะโซนที่เขาเป็นตึกสูงเนี่ยถึงแม้จะทำด้วยกระจกแต่บ้านเมืองเขาเนี่ยอาคารเหล่านั้นเนี่ยตอนเข้าไปวัดเนี่ยใช้พลังงานไม่เยอะผมก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วอะไรคือเป็นตัวแปรที่สำคัญเขาบอกว่ามันคือเชดดิ้งที่เกิดจากตึกข้างๆเพราะฉะนั้นถ้ากดผังเมืองรวมเนี่ยนะครับในโซนตึกสูงมีความเข้มแข็งมากๆและบังคับใช้อย่างถูกต้องเนี่ยตัวการใช้พลังงานในอาคารสูงโดยเฉพาะยิ่งอาคารที่มีกระจกเยอะๆซึ่งเราต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีหรือการเทควิวอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะทำให้ค่าพลังงานต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเซลล์เชดดิ้งเป็นเรื่องสำคัญครับหรือแม้แต่อาคารข้างเคียงก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปครับตัวนี้ได้จากเป็นกราฟิกสมัยอาจารย์ผมทำไว้นะดีมากเลยถึงแม้ข้างนอกจะอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนะครับใต้ร่มไม้ใหญ่เนี่ยจะเหลือแค่34ครับแล้วก็ใต้ใกล้ๆกับพื้นดินเนี่ยจะเหลือแค่32ซึ่งอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสเนี่ยก็คืออยู่ใกล้เคียงกับผิวเราเราจะไม่ร้อนไม่หนาวนั้นเหลือความเร็วลมเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเราก็เย็นสบายแล้วนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปครับตัว35ไม่ใช่35แล้วเนาะ35มัน nearly 50แล้วเนาะนะครับไปถึงตรงนั้นละสโลปเหมือนกันครับก็เป็นตัวสำคัญถ้าเราเอียงสโลปไปในด้านที่มันมีความร้อนเยอะเช่นอาคารที่จะต้องใช้
งานอาคารอยู่ในทางทิศตะวันตกแต่ดันสโลปเอียงไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นแดดบ่ายก็จะอัดเข้ามาเต็มๆเพราะอิทธิพลของมุมเซต้าที่เกิดขึ้นนะครับมุมนี้จึงเป็นมุมสำคัญครับที่จะทำให้อาคารเราร้อนขึ้นหรือไม่นะครับของจีนนี่เขาชอบมากเลยครับของจีนเขาบอกว่าต้องเอียงไปทางทิศใต้ครับเพราะบ้านเขาแดดไปจากทางทิศใต้เป็นหลักแต่บ้านเขาหนาวเขาเลยอยากให้เอาความร้อนไปสะสมไว้ในพื้นที่เขาให้มากที่สุดในขณะที่บ้านเราไม่ใช่ครับบ้านเราต้องหันหลบแดดครับหันไปอีกทางหนึ่งนะครับผมชอบตรงที่ว่าในองค์ความรู้เดิมของที่เราเคยมีเนี่ยมันเป็นตัวช่วยมากๆถ้าเราไม่ลืมรากเหง้าของเราลองดูภาพนี้ชัดเจนก่อนนะฮะอันนี้คือภาพจากหนังสือฮวงจุ้ยไทยชัยภูมิศาสตร์อาจารย์สมเจตแสงชัยณเวียงกำพูอาจารย์ผมเองนะฮะมีอาจารย์มดนรศาสตร์พอดีผมมีเรื่องฮวงจุ้ยด้วยแต่ผมจะพูดมันเป็นทางเดียวกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับดูภาพนี้ดีกว่าครับของอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ชยานินจิตรานุเคราะห์นะครับเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้มีความเป็นมงคลอะไรครับปลูกมะยมทำให้คนนิยมปลูกขนุนทำให้คนสนับสนุนใช่ไหมครับชื่อมงคลนะครับบางต้นไม้นี่เปลี่ยนชื่อแล้วก็มงคลจากเดิมลั่นทมเป็นลีลาวดีแล้วก็มงคลแต่ทุกท่านลองดูสิครับมีคนทำกราฟิกตัวนี้ขึ้นมาแล้วเห็นอะไรไหมครับลักษณะพุ่มไหมคะอาจารย์ถ้าดูจากความหนาพุ่มรวมไปถึงความโตของต้นไม้สังเกตไหมครับว่าภูมิปัญญาเดิมโบราณของเราเนี่ยคือภูมิปัญญาที่พยายามทำให้เกิดร่มเงาให้กับอาคารในทิศทางที่มีความร้อนสูงสูงเห็นไหมครับตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้ทั้งนั้นเลยในขณะที่การกางร่มตัวนี้นะครับหรือการทำให้เกิดเชดดิ้งให้กับบ้านของเราเนี่ยลมยังสามารถพัดผ่านใต้พุ่มใบด้วยเป็นตัวรีดลมผ่านด้วยนี่นะครับยิ่งตอนนี้ BEC นะครับกำหนดให้ใช้กับอาคารที่ขนาดเล็กลงอิทธิพลของต้นไม้ก็จะมีสูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตึกสูงๆอย่างสมมติยกอย่างตึก100ชั้นต้นไม้ช่วยได้นิดเดียวถูกไหมครับบังเงาได้หน่อยเดียวแต่ถ้าเป็นตึกที่มีขนาดที่เล็กลงเตี้ยลงนะครับ 2-3 ชั้นเนี่ยต้นไม้ช่วยได้เยอะเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับทุกท่านจำต้นลั่นทมได้ใช่ไหมครับพอเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วทุกท่านก็ปลูกในบ้านถูกไหมครับค่ะคราวนี้เนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้นลั่นทมเนี่ยไม่เป็นมงคลไม่ให้ปลูกในบ้านผมก็เลยลองปลูกในบ้านเป็นไงบ้างคะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะข้อแรกคือครับเป็นต้นที่ดูแลยากมากเอาใจยากมากถ้าเกิดใครเป็นแลนด์สเคปสถาปนิกนะครับจะเข้าใจเพราะอะไรครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าหล่อนไม่โดนน้ำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันจะสลัดใบทันทีแล้วจะกลายเป็นแง่งขิงน่าเกียดน่าเกียดนะครับใบก็ร่วงด้วยก็นั่งเก็บใบเธอแล้วเธอก็กลายเป็นแง่งขิงไปรวมไปถึงพอออกดอกมานะครับดอกเวลาที่หล่นลงบนพื้นเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเราไปเหยียบมันจะกลายเป็นยางเหนียวๆสีน้ำตาลครับเคยหล่นลงรถผมครั้งนึงแกะออกนะครับสีรถติดออกมาด้วยแต่ผมก็คิดว่านั่นยังไม่ใช่ความอัปมงคลของต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมนะสุดท้ายผมมาได้ถึงบางอ้ออย่างหนึ่งคือผมไปถวายสังฆทานครับที่วัดแล้วผมก็เจอท่านต้นลีลาวดีอยู่เต็มเลยผมก็เลยเล่าเรื่องต้นไม้บอกโอ้ต้นลีลาวดีของหลวงพ่อเนี่ยสวยมากเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ยิ่งปลูกไว้เยอะๆดีในวัดเนี่ยปลูกเยอะๆเลยผมก็เลยถามมันดียังไงหลวงพ่อเพราะว่าปลูกในบ้านเนี่ยไม่เป็นมงคลมากเลยเพราะว่าอะไรยาใบก็ร่วงดอกก็เป็นยางท่านเลยบอกว่าโอ้อาตมาอ่านจากตำรามากลิ่นของต้นลีลาวดีเนี่ยครับมันมีสรรพคุณในการคลายกำหนัดดับกำหนัดผมฟังแล้วท่านพระท่านคงไม่มุสากับผมเนาะ พอผมฟังแล้วผมถึงบางอ้อเลยครับรู้แล้วครับว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ปลูกในบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่มีลูกเพราะว่าดมกลิ่นดอกลีลาวดีแล้วมันจะคลายกำหนัดโอ้นี่ผมเรฟเฟอเรนซ์ผมได้เลยนะฮะแล้วหลวงพ่อท่านก็ยังอยู่นะเรฟเฟอเรนซ์หลวงพ่อก็ได้เลยผมพาไปเจอหลวงพ่อก็ได้ก็เลยเข้าใจครับถึงบางอ้อบางอย่างเราคงต้องอาศัยการทำงานหน้างานเราถึงจะได้ข้อมูลจริงๆแบบนี้มาเนี่ยโอเคครับไปต่อนะครับการบังเงากันเองเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับกลุ่มอาคารเนี่ย
ถ้าจำเป็นอาคารสูงๆเนี่ยถ้าอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยเขาจะบังเหงาให้กันแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับเพราะว่ามันทำให้ไม่โดนรังสีตรงจากดวงอาทิตย์นะครับประเทศที่เป็นตัวอย่างมากๆในเรื่องนี้อย่างเช่นสิงคโปร์ผมยกตัวอย่างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจัดโซนนิ่งของเขาดีมากแล้วก็เป็นการจัดโซนนิ่งไม่ใช่แบบบ้านเราเป็นแบบ2มิตินะครับจัดเป็นแบบ vertical ด้วยก็คือข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างเป็นอาคารพาณิชย์ตรงกลางเป็นออฟฟิศแล้วก็ข้างบนเป็นอาคารพักอาศัยการเคลื่อนที่ของคนในแนวตั้งมันจะลดการใช้รถยนต์ในเมืองได้ด้วยนะครับรวมไปถึงอาคารสูงก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มทำให้ลดการใช้พลังงานในแต่ละอาคารลงไปได้ด้วยนะครับอันนี้ตัวที่สองครับbuilding form building form นี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาอย่างเงี้ยบอกว่าหลีกเลี่ยงรูปทรงอาคารที่รับแสงตรงนะครับมีคำหนึ่งที่พูดกันในสมัยก่อนบอกว่าไม่ขวางตะวันได้ยินไหมครับไม่ขวางตะวันก็คือไม่เอียงอาคารขวางตะวันแต่ว่ามันมี discrepancy นิดหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่ผมทดลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอาคารที่ขวางตะวันกับไม่ขวางตะวันเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ต่างกันไม่เยอะนะครับไม่มีนัยยะสำคัญซึ่งก็แปลกดีแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยเคยลองทดลองให้นักศึกษาปริญญาโทลองทำดูถ้าเป็นบ้านกลับมีนัยยะสำคัญแต่เป็นอาคารใหญ่ขึ้นกลับไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญก็แปลกดีแสดงว่าเรื่องของการรับกับรูปทรงหลังคาของบ้านเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับขึ้นมาตัวที่สองครับในกรณีที่ไม่ปรับอากาศให้ใช้รูปทรงอาคารที่มีความสามารถในการรับกระแสลมใช้ประโยชน์จากพื้นผิวที่เย็นครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้พื้นผิวโดยรอบบ้านไม่โดนแดดแล้วก็ตัวที่3ครับถ้าใช้ระบบปรับอากาศเนี่ยให้ใช้รูปทรงอาคารที่มีพื้นที่กรอบอาคารน้อยๆมีความกระชับตัวนะครับเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนของกรอบอาคารนะครับแล้วรวมถึงลดโหลดจาก infiltration load ก็คือการรั่วซึมด้วยนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับอาคารนี้นะครับมีพื้นที่เท่ากันนะฮะอันนี้ผังอาคารมีพื้นที่1ชั้นเท่ากันนะฮะปรับอากาศที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสข้างนอก35องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราคำนวณในแบบง่ายๆนะครับ Q เท่ากับ UA delta T เนี่ยซึ่งเป็นสมการอมตะคลาสสิกเหมือน EMC square เนี่ยนะครับเข้ามาดูเนี่ยจะพบว่าโหลดที่เกิดขึ้นต่างกันเท่าไหร่ครับกรณีพื้นที่ผิวอาคารเยอะๆนะครับแบบรูปตัว H เนี่ยกินไปตั้ง63วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับในขณะที่อาคารที่มีคอมแพคเป็นคอมแพคเชฟเนี่ยอยู่ที่38วัตต์ต่อตารางเมตรต่างกันเกือบเท่าหนึ่งนะนี่ยังไม่คิดอินฟิลเทชันโหลดนะนี่คิดแค่คอนดักชันโหลดนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงมันจะมากกว่านี้อีกนะครับรวมไปถึงตัวนี้ครับกราฟตัวนี้ก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับก็แต่เป็นกราฟที่อมตะคลาสสิกมากผมก็ชอบนะครับกราฟนี้ถ้าดูเปรียบเทียบกันระหว่างกราฟเส้นนะครับในแกนมันมี3สีด้วยกันเนาะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยคือรูปฟอร์มอาคารที่คอมแพคฟอร์มนะครับเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างคอมแพคเนี่ยกับเทียบกับกรณีของรูปทรงคอมเพล็กซ์ฟอร์มแบบที่1กับแบบที่2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะพบว่ายิ่งอาคารมีความสูงมากขึ้นนะครับค่า S over A ก็คือ surface ต่อ net area ratio เนี่ยจะต่างกันน้อยลงนะครับมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ายิ่งเราทำให้รูปฟอร์มคอมเพล็กซ์เนี่ยไม่ใช้ฟอร์มคอมเพล็กซ์ใช้ฟอร์มที่มันเป็นคอมแพคได้มากเท่าไหร่เนี่ยอิทธิพลจะยิ่งมากขึ้นในกรณีที่เป็นอาคารชั้นเดียวหรือ2ชั้นซึ่งมันตรงกับเมื่อกี้อะไรครับกรณีของที่บอกว่า BEC ลงมาใช้ถึงอาคารระดับ 2,000 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นกรณีของรูปทรงอาคารโดยเฉพาะรูปทรงอาคารของพื้นที่ปรับอากาศจึงมีอิทธิพลสูงขึ้นฟังอีกครั้งนึงนะฮะเผื่อมีบางคนยังทำคิ้วเป็นรูปเครื่องหมายปรัชนีอยู่อาจจะมีผูกโบบ้างพื้นที่ปรับอากาศนะฮะพื้นที่ปรับอากาศทำให้เป็นคอมแพคฟอร์มให้มากที่สุดส่วนที่ไม่ปรับอากาศล้อมรอบอยู่เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราด้วยนะครับจะเป็นตัวช่วยพูดแบบง่ายๆนะครับถ้าทำพื้นที่ปรับอากาศพยายามทำพื้นที่ปรับอากาศให้กระชับตัวมากที่สุดอย่าทำแบบยึกยือเลื้อยไปเลื้อยมานะครับถัดไปครับถัดไปตัวที่3ครับ building plan and direction ซึ่งอันนี้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยปริญญาตรีแต่เราไม่ค่อยอยากใช้ไม่ค่อยชอบใช้กันวางผังพื้นที่ส่วนปรับอากาศในบริเวณที่รับความร้อนน้อยนะครับบ้านเราเนี่ยผมเคยทดลองแล้วโยนเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ที่มีความร้อนน้อยที่สุดนะครับเอาไปใช้ได้นะครับฮวงจุ้ยไทยตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าทำบ้านเป็น9ช่อง
ห้องที่จะเย็นที่สุดคือห้องที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือชัวร์ๆห้องที่ร้อนที่สุดคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับง่ายๆเลยนะครับใช้พื้นที่บางส่วนมาช่วยป้องกันความร้อนได้ครับบันไดโถงลิฟต์ห้องเก็บของระเบียงทางเดินได้หมดเลยหันทิศทางอาคารให้ถูกต้องโดยการพิจารณาพื้นที่ที่ได้ร่มเงาหน้าอาคารนะครับหน้าอาคารร่มบ้านมันจะร่มค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อันสุดท้ายก่อนอันสุดท้ายครับวางส่วนปรับอากาศในพื้นที่อับลมวางส่วนไม่ปรับอากาศในพื้นที่มีกระแสลมผ่านนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกใช่ไหมครับใช่ค่ะขัดความรู้สึกเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาส่วนที่ปรับอากาศไปไว้ในตรงที่มีลมพัดผ่านมันจะเกิดเขาเรียกว่า pressurization มันจะดูดเอากระแสลมเย็นที่25องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 50% ในพื้นที่ปรับอากาศของเราออกจากอาคารไปโดยเร็วโดยเฉพาะยิ่งเวลาเปิดประตูหรือกรอบอาคารที่มันไม่แน่นหนานะครับอันนี้คือถ้าอยู่ในพื้นที่อับลมจะยิ่งดีนะครับตัวถัดมาครับในพื้นที่กึ่งภายนอกกึ่งภายในให้เป็นประโยชน์เนี่ยตัวนี้สำคัญมากเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณครับซึ่งตัวเนี้ยกราฟเนี้ยผมเคยทำไว้แล้วนะครับบ้านเราเนี่ยแดดมาทางทิศใต้เนาะสมัยก่อนเนี่ยหน้าหนาวนะครับเขาเรียกแดดใต้8เดือนกลางหัวประมาณ2เดือนแดดเหนืออีก2เดือนถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าเป็นภาคเหนือเขาอาจจะใช้ประโยชน์จากความร้อนนั้นได้เพราะว่ายังภาคเหนือเนี่ยก็ยังหนาวอยู่ในฤดูหนาวแต่บ้านเรามันหายไปแล้วอะลมหนาวเป็นเพียงอีเวนต์หนึ่งเท่านั้นทุกคนรู้สึกใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นฤดูอีกแล้วอะลมหนาวอยากจะมาก็มาบทที่เธอไม่อยากจะมาเธอก็ไม่มานะครับเพราะนั้นลมหนาวจึงไม่ใช่ส่วนสำคัญอีกแล้วลมหนาวกลายเป็นอะไรที่มาแล้วกลายเป็นว่าเรากระโดดเข้าใส่นะครับกลายเป็นเรื่องดีไปซะอีกนะเพราะนั้นกรณีของพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์เนี่ยนะครับอย่างบ้านที่ผมโชว์นี่มาจากจังหวัดมหาสารคามนะไม่ดูรวนลือไปหรือยังนะฮะผมเคยทำการวิจัยเกี่ยวกับบ้านพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ที่เย็นที่สุดในบ้านเขาไม่ปรับอากาศนะครับถ้าปรับอากาศก็หมดตัวครับเพราะว่ามันรั่วซึมสูงมากเลยพื้นที่ที่เย็นที่สุดของบ้านเขาคือบริเวณเกยครับเกยคือตรงไหนครับเกยคือตรงแถวๆเนี่ยครับหรือตรงนี้ครับในบ้านนี่ร้อนมากนะครับหรืออีกภาพนี้ก็ได้ครับตรงเกยคือแถวๆนี้ครับตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยครับอยู่แล้วเย็นสบายมากเลยคราวนี้ถ้าเราจะประยุกต์ใช้มาเป็นอาคารปรับอากาศของเรามันก็ทำได้นะครับอย่างภาพเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วเป็นภาพมาจากไหนข้างในปรับอากาศครับข้างนอกเขาไม่ปรับอากาศเขายื่นชายคาออกมาบริเวณนี้เราก็ได้แหละครับเราได้พื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ที่ได้เชดดิ้งดีไวซ์อย่างดีเพราะยื่นออกมาบังในมุมต่ำมากกระจกในบ้านนี้ไม่โดนแดดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะนำมาใช้นะครับควรจะรื้อฟื้นนะครับถัดไปตัวนี้ตัวสำคัญครับตัวที่4ปัจจัยสำคัญสุดเลยอาจจะใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงนะครับเรายังเหลือเวลาอีกโอ้ประมาณครึ่งนึงสบายๆนะครับก็คือ building material and WWR นะครับง่ายๆครับกรณีไม่ปรับอากาศเลือกวัสดุปกติครับถ้าเราไม่ปรับอากาศนะฮะใช้วัสดุอะไรก็ได้ครับไม่มีใครว่าเลยค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักการของการออกแบบ passive design คือทำให้อากาศข้างนอกเท่ากับอากาศข้างในอย่าไปเพิ่มอะไรที่มันสะสมความร้อนค่ะแต่ถ้ากรณีปรับอากาศครับวัสดุทึบแสงก็คือ opaque wall เนี่ยใช้วัสดุที่มีค่าการต้านทานความร้อนสูงกรณีที่เป็นอาคารใช้งานกลางวันอาจใช้วัสดุที่มีมวลสารมากกรณีที่เป็นอาคารใช้งานกลางคืนเลือกใช้มวลสารน้อยวัสดุโปร่งแสงเลือกค่าที่มีสัมประสิทธิ์นะครับในการต้านทานความร้อนสูงนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ในการบังแดดของวัสดุโปร่งแสงต่ำ SHGC มันเป็นรหัสเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็อย่าลืมฉนวนป้องกันความร้อนในส่วนของหลังคาด้วยครับเพราะอะไรครับการลงทุนติดตั้งฉนวนในส่วนของหลังคาอาคารเนี่ยครับถ้าเราใช้งานอาคารประมาณ8ชั่วโมงเคยทำซิมูเลตนะครับถ้าค่าติดตั้งฉนวน3นิ้วมีฟอยล์2ด้านค่าแรงรวมค่าติดตั้งสักประมาณ200บาทเนี่ยเราใช้งานอาคารวันละ8ชั่วโมงปรับอากาศประมาณ8ชั่วโมงนะครับเราจะคุ้มทุนในเวลา2ปีกับอีก15วันแค่นั้นคุ้มทุนแล้วเคยคำนวณไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนฉนวนหลังคาเป็นอะไรที่คุ้มทุนเร็วที่สุดและคุ้มค่าในการที่จะทำนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเลือกใช้อาคารภายนอกให้เป็นสีอ่อนครับ
ซึ่งอันนี้มันเป็นเพนพอยต์มากเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาเริ่มอยากเป็นอะไรที่เป็นอาคารสไตล์ต่างชาติเป็นมินิมอลลอฟสีเทาเข้มเปิดไฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีเทามันก็ดูดความร้อนใช่ไหมครับเป็นสีเทาสีดำเนี่ยบางตึกหาญกล้ามากทาสีดำความจริงจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้ครับถ้าผนังเรามีค่าการท่านทานความร้อนสูงพอสมมติผมมีผนังโฟมอะไรกันโฟมสัก8นิ้วข้างนอกมี2ด้านเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีผมเอาเป็นสีดำก็ได้กันความร้อนได้แน่นอนแต่วันเนี้ยเราอยากได้มินิมอลลอฟทาสีดำแต่ไปทาบนผนังกออิฐฉาบปูนตายอย่างเดียวนะฮะเพราะอิทธิพลของสีจะมากขึ้นถ้าผนังเราเป็นผนังกระจกผมพูดง่ายๆดีกว่าโอเคนะครับชัดเจนไหมเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาซื้อผนังโฟมหนาๆอยากทาสีอะไรก็ทำเลยครับแต่ถ้าผนังยังเป็นผนังก่ออิฐบล็อกอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยโอ้ยอย่าลดสีนิ่มสูงอ่ะใช้สีอ่อนๆไปเถอะนะครับไม่ใช่กระจกที่มีโอ้ผมพิมพ์ผิดมีพื้นที่มากเกินไปนะครับก็จะทำให้เกิดความร้อนเข้ามาในอาคารมากความจริงกระจกนี้พลัสเข้าไปด้วยนะครับกระจกโดนแดดนะครับมีการใช้แผงแดดร่วมกับช่องเปิดอาคารด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายครับขีดเส้นใต้7ครั้งครับห้ามทำ direct skylight ในทุกกรณีนะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนทำ direct skylight แล้วติดแอร์ข้างล่างแล้วประสบความสำเร็จในโลกนี้ไม่เคยเอ้ยในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นวัสดุนะครับวัสดุประเภทที่เลือกใช้ได้นะที่เป็นพวกโฟมทั้งหลายเนี่ยจะมีค่าการต้านทานความร้อนค่อนข้างสูงในขณะที่วัสดุที่เป็นบ้านเราใช้ส่วนใหญ่ใช่ไหมวัสดุหลักๆที่เราใช้กันเนี่ยมักจะเป็นอะไรครับพวกคอนกรีตอะไรแถวๆเนี้ยมันมีค่าการต้านทานความร้อนต่ำมากเราต้องใช้เป็นผนังประกอบพวกโฟมเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้โฟมก็รีไซเคิลได้แล้วด้วยนะลองดูโหลดคอมโพเนนต์ต่อตารางเมตรก็ได้ครับว่าแต่ละทิศเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แกนตั้งนะครับเป็นค่าความร้อนที่ผ่านเข้ามานะครับแกนนอนคือคอมโพเนนต์ต่างๆจากผนังทิศเหนือผนังทิศใต้ผนังทิศตะวันตกสีแดงๆนี่คืออะไรครับความร้อนที่ผ่านผนังกระจกเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ากระจกเราไม่ดีหรือกระจกเราโดนแดดเสร็จเลยนะครับเสร็จเลยเคยมีบริษัทบางบริษัทไปตั้งอยู่ที่ขอนแก่นนะครับใช้กระจกสีชาเราจัดกระจกสีชาใช่ไหมครับกระจกสีชาสีดำๆครับแล้วก็ทำเป็นอาคารสูงประมาณ4ชั้นครับแล้วก็ไปตั้งอยู่กลางทุ่งแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในตึกเลยครับคำถามคือทำไมตอนทำที่กรุงเทพมันเวิร์กอ่ะตอนทำที่กรุงเทพมันเวิร์กมากเลยนะบริษัทเนี้ยแต่บริษัทนี้ตอนที่ทำที่กรุงเทพคือมีตึกอื่นบังหมดเลยฮะทำอยู่ที่สยามก็มีตึกอื่นบังหมดเลยทำอยู่ที่อโศกก็มีตึกอื่นบังอยู่หมดเลยแต่ไปทำที่ขอนแก่นไม่มีตึกอื่นบังให้เลยมีความสุขมากครับข้างในอุณหภูมิปกติถ้าไม่ติดเครื่องปรับอากาศนะอยู่60องศาเห็นแล้วกระจกสีชาด้วยกระจกสีชามันเหมาะกับบ้านเมืองเรายังไงครับมีใครสอนเหรอกระจกสีชาเขาใช้กับที่ไหนครับเขาใช้กับพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายหรือมีหิมะตกครับเพราะมันดูดความร้อนเข้ามาครับมันดูดความร้อนมาเก็บไว้ในเนื้อกระจกแล้วแผ่ให้เราแต่เรามาใช้กับเมืองร้อนชื้นไม่ใช่แล้วดังนั้นใครสเปคกระจกสีชาก็พลาดอีกแล้วนะผมทำวิจัยอีกตัวหนึ่งครับความจริงมีภาคขยายของตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะไม่ต้องขยายวันนี้หรอกเราเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีโดยการทำคอมบิเนชันแล้วก็ใส่ลงไปในอาคารประเภทสำนักงานซึ่งมีค่า OTTV ที่ยอมให้ที่ต้องผ่านเกณฑ์สูงสุดก็คือ50วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะคอมบิเนชันนี่มี9คอมบิเนชันลองดูนะครับดูไปพร้อมกันนิดหนึ่งกราฟนี้จะเป็นกราฟที่อยู่กับมันค่อนข้างนานหน่อยผนังก่ออิฐฉาบปูนครับกับกระจกใสปกติผนังก่ออิฐฉาบปูนกับกระจกเขียวผนังก่ออิฐฉาบปูนกับกระจกดับเบิลกลาซิ่งเคลือบโลอีด้วยกระจกเทพตัวที่2ครับมวลเบาครับกับกระจกธรรมดามวลเบากับกระจกเขียวแล้วก็มวลเบากับกระจกดับเบิลกลาซิ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผนังโฟมครับกับกระจกธรรมดาผนังโฟมกับกระจกเขียวแล้วก็ผนังโฟมกับกระจกขั้นเทพคือ2ชั้นตรงกลางมีก๊าซเฉื่อยและเคลือบโลอีจากนั้นโยนเข้าไปในโปรแกรมครับให้ทดลองออกมา
สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นอย่างนี้ครับตัวสีเขียวเนี่ยคืออะไรครับคือค่าของพลังงานที่ใช้ถ้าเราเปิดหน้าต่างที่ 10% สีเหลืองคือค่าของพลังงานรวมของอาคารนั้นถ้าใช้ถ้าเราเปิดหน้าต่าง 50% สีแดงคืออะไรครับคือค่าของพลังงานที่ใช้ถ้าเราเปิดหน้าต่าง 90% ของผนังในทุกคอมบิเนชันสีแดงสูงกว่าอยู่แล้วชัวร์ถูกไหมครับแต่ที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับลองดูสเปคสุดท้ายเนาะผนังโฟม4นิ้วนะครับกับกระจก Double Glazing with Inert Gas and Low E Coating เนี่ยลองดูนะครับที่ค่า WWR เท่าไหร่ดี90มีค่าการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 90,000 กิโลวัตต์ตัวเนี้ย 900,000 กว่ากิโลวัตต์ถ้าเทียบกับอะไรครับลองไปเทียบกับอันแรกกับสเปคกระจอกมากเลยสเปคนี้ผนังก่ออิฐฉาบปูน4นิ้วกับกระจกซิงเกิลเคลียร์ธรรมดากระจกขั้นเทพสูงกว่านะครับเห็นไหมครับระหว่างเขียวอันแรกกับแดงอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถคุมค่า WWR ก็คือกระจกที่โดนแดดได้ตั้งแต่ต้นนะมันจะทำให้เรา1คือเราคุม first cost ได้2คือเราคุม operating cost ก็ได้ด้วยนะครับกราฟนี้เป็นกราฟตัวที่สำคัญมากแล้วผมก็จะเป็นข้อสังเกตตลอดเวลานะครับว่าตัวไหนสำคัญเป็นอย่างไรแผงกันแดดมีอิทธิพลไหมมีนะครับอย่างตึกเนี้ยที่เคยทำแบบเอาไว้นะครับเมื่อนานมาละนะครับโรงเรียนครับโรงเรียนก็50วัตต์ต่อตารางเมตรเหมือนกันระหว่างมีแผงกันแดดชุดเนี้ยนะครับชุดที่เป็นสีเทาเนี่ยครับกับไม่มีเนี่ยตอนแรกเขาต้องลงทุนแผงกันแดดนี้ประมาณล้านนึงนะผมจำไม่ผิดนะล้านกว่ามั้งแล้วคราวนี้เจ้าของเรียนเลยบอกว่าไม่อยากทำอ่ะโอ้โหบอกว่าทำเถอะเพราะมันจัดการความร้อนได้การร้อนได้เท่าไหร่โอเคเลยต้องโยนเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเทสให้ดูนะครับว่าแต่ละเดือนลดไปเท่าไหร่นี่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาลดเดือนประมาณที่แดดเอียงๆแล้วทางทิศใต้เนี่ยครับเพราะว่าโรงเรียนเราก็มักจะวางแกนตะวันตกตะวันออกใช่ไหมครับไม่วางขวางตะวันอยู่แล้วแต่ถ้าดูจากวันนี้แบบโปรแกรมทดสอบเหมือนกันนะครับก็คือใช้ตัวซิมูเลตเนี่ยว่าในแต่ละคอมบิเนชันวัสดุนะครับมันลดไปเท่าไหร่มันจะลดมากๆเลยนะครับในกรณีที่อะไรครับในกรณีที่เราเปิดผนังกระจกมากๆลองฟังอีกครั้งนึงนะเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับถ้าเราเปิดกระจกเยอะๆถึงแม้กระจกดีแค่ไหนมันก็ยังสูงกว่ากรณีที่เปิดกระจกน้อยๆอิทธิพลของแผงกันแดดจะมากขึ้นถ้าเราเปิดผนังกระจกเยอะๆคราวนี้ถ้าเราไม่เปิดผนังกระจกเยอะๆโดนแดดตั้งแต่แรกมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องโอเวอร์แฮงก็คือเรื่องของ shading device กับเรื่องของสเปควัสดุเทพขั้นเทพไปได้โดยอัตโนมัติเนาะลองดูก็ได้นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเป็นจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันท่านรู้ว่าอิทธิพลของ WWR คือกระจกพื้นที่กระจกเนี่ยมันเยอะมากท่านก็เลยทำเป็นตัวนี้มาให้ครับให้นำไปใช้นะครับโหลดได้เลยนะครับจากกระทรวงพลังงานบอกว่าเนี่ยค่า WWR ตั้งแต่ 0% จนถึง 90% เนี่ยนะครับยกตัวอย่างผนังคอนกรีตมวลเบาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผนังคอนกรีตมวลเบานะครับกับกระจกเขียว6สะท้อนความร้อนนะครับ reflective 6 mm เนี่ยกับกระจกอันนี้เป็นกระจกใสนะมันกระจกเขียวแล้วก็มีกระจกสีเขียว6 มิลเขาพลอตกราฟขึ้นมาเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีโอกาสเปิดกระจกได้แค่เท่าไหร่ครับ 15% เองนะครับ 15% เท่านั้นถึงจะผ่านได้เข้าใจไหมครับนี่เป็นเอกสารของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งชอบมากเลยนะครับกรณีอันนี้ครับถ้าเป็นผนังอิฐมอนครับกรณีที่เป็นอาคารประเภทที่1ก็คืออาคารสำนักงานเนี่ยนะครับไม่ว่ายังไงก็ไม่ผ่านครับถ้าดูตามกราฟนี้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเปิดกระจกแค่ไหนก็ตามยิ่งเปิดกระจกยิ่งไม่ผ่านครับผนังคอนกรีตก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันจึงต้องมีการทบทวนใหม่ละในการออกแบบของเรานะครับลองดูศูนย์การค้าก็ได้ครับศูนย์การค้าเนี่ยนะครับเปิดได้ยังไงบ้างได้ค่า WWR ประมาณ 0.2 นะ 20% เปิดได้แค่ 20% แค่นั้นเองที่เหลือไม่ผ่านละนะครับถ้าเป็นผนังอิฐมอนไม่ผ่านนะชัวร์เป็นผนังคอนกรีตก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับ
อาคารชุดเนี่ยตัวสำคัญเอาตัวนี้เหมือนกันนะได้ WR แค่ 0.25 คือเปิดผนังกระจกได้แค่ 25% ถึงจะผ่านนะครับถ้าเปิดมากกว่านี้คือไม่ผ่านครับโอเคตัวท้ายๆนะครับ building system ครับไม่มีอะไรครับ building system ก็เป็นเรื่องของระบบปรับอากาศก็ดูค่า EER นะครับดูค่า COP ก็ได้หรือกิโลวัตต์ต่อตันก็ได้ผมชอบมากเลยครับตัวที่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ผมเคยสอนไว้บอกว่าในการออกแบบอาคารเนี่ยถ้าเรามีวิศวกรที่เราเล็งเขาเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาช่วยร่วมในทีมตั้งแต่ขั้นพรีลิมนะครับคือตอนนี้สถาปนิกมักจะทำแบบนี้ครับไปตบงานมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยให้วิศวกรมาทำตามแบบทีหลังซึ่งมันไม่ดีเลยครับในอาคารบางประเภทไม่ควรทำแบบนั้นผมยกตัวอย่างตอนนี้ผมชอบมากเลยบริษัท EC เคยขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับเคยส่งตัวแทนมาบรรยายให้กับที่คณะฟังตอนนั้นผมเรียนปริญญาเอกที่จุฬาแล้วก็ไปฟังเป็นคอร์สปตีนะแต่ผมไปนั่งฟังด้วยชอบมากเลยท่านก็บรรยายเกี่ยวกับว่าการกำหนดสเปคกับชนิดของเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์การค้าผมยังจำได้ทุกวันนี้เลคเชอร์นั้นยังอยู่นะผมจดตามทุกเม็ดเลยบอกว่าคูลิ่งทาวเวอร์วางตรงไหนดีท่านบอกว่าดีที่สุดนะคือวางในที่ระบายอากาศได้และถ้าวิศวกรจะชอบมากถ้าวางบนชั้นบนสุดของที่จอดรถจำได้เลยชิลเลอร์เอาวางชั้นใต้ดินของที่จอดรถแต่เคลียร์ต้องได้นะจากนั้นก็ฟีดเข้ามาผ่านทางเดินที่เชื่อมระหว่างที่จอดรถกับตัวศูนย์การค้านั่นแหละจากนั้น SU ก็ต้องมีระยะของมัน1 2 3 4ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสถาปนิกรู้เรื่องนี้นะครับจะทำให้การออกแบบอาคารเนี่ยวิศวกรเขาก็ทำงานง่ายครับแล้วค่า EER หรือค่าประสิทธิภาพมันก็ได้ตามที่ฉลากปรากฏด้วยเพราะว่าบางอย่างนี่ครับถ้าเราไม่ได้เตรียมให้เขาเนี่ย ASU ยังต้องแขวนอยู่เว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับมันจะทำให้ผมแล้วก็มันก็มีของอะไรที่มันสั่นอยู่บนหัวเราตลอดเวลามันก็ใช้งานอาคารก็มีปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการมีวิศวกรเข้ามาช่วยเราดีไซน์ตั้งแต่ขั้นพรีลิมเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญในบางอาคารที่สำคัญมากๆอย่างกรณีของอาคารที่เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยที่มันมีความซับซ้อนเยอะๆในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเอาเขามาช่วยดูด้วยเลยจะยิ่งดีนะครับเหลืออยู่ตัวที่6แล้วครับ Alternative Energy Resource ก็ไม่มีอะไรครับดูซิว่าในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพในการดึงเอาพลังงานมามากแค่ไหนตอนนี้พลังงานแสงอาทิตย์น่าจะมีเกือบทุกที่นะครับเกือบทุกที่ที่คณะสถาปัตย์พยายามจะลองใช้อยู่แต่ว่าเราต้นไม้เยอะเห็นไหมครับว่าบางทีต้นไม้เยอะในหมวด Microclimatic Modification ที่เคยเป็นประโยชน์ของเรากลับกลายเป็นโทษของเราแทนที่เราจะได้มาติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วได้พลังงานแสงอาทิตย์เยอะเพื่อไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเยอะๆกลับกลายเป็นว่ามาบังเอาเหรอซะงั้นไอ้คันจะไปตัดก็ไม่ได้เดี๋ยวทัวลงใช่ไหมครับตัดต้นไม้ไม่ได้ทัวลงอีกเพราะนั้นมันก็ต้องดูเป็นพื้นที่ไปด้วยนะครับว่าพื้นที่ไหนเหมาะนะครับอย่างถ้าเป็นพื้นที่เกาะมีลมบกลมทะเลนะลมบกพัดจากทะเลสู่บกในเวลากลางวันเห็นไหมก็ใช้ประโยชน์จากความเร็วลมได้นะครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับแต่พลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มใช้งานได้มากขึ้นนะครับถามจากอาจารย์ประกอบก็ได้นะฮะว่าติดตั้งเป็นยังไงบ้างต้องติดตั้งเท่าไหร่ติดตั้งยังไงคุ้มทุนในกี่ปีนะครับข้อ7ครับ lighting ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีแสงสว่างข้างนอกค่อนข้างเยอะถ้าไม่ใช้ก็เสียดายเนาะเสียดายมันให้คิดว่าเสียดายไว้ก่อนเพราะเรามีแสงสว่างข้างนอกค่อนข้างเยอะแต่ต้องใช้ยังไงครับใช้แบบที่ไม่เอา direct sun เข้ามานะครับนอกจากนั้นยังต้องมีเรื่องของการออกแบบประสานระบบธรรมชาติใช้สีภายในเป็นสีสว่างนะครับแล้วก็ไม่สูตรอยู่ง่ายๆนะครับอาจารย์เพื่อนผมนะรุ่นพี่ผมบอกว่าวิธีการใช้แสงธรรมชาติก็มีสูตรง่ายๆแบบนี้ครับถ้ามีไลท์เชลฟ์ก็เข้ามาได้ประมาณสัก 1.5 เท่า2เท่าความหนาของอาคารก็อย่าไปเยอะมากนะครับถ้ามากกว่า30เมตรเมื่อไหร่ควรที่จะเริ่มต้องมีคอร์ดหรือเป็นตัว U ตัว L อะไรว่ากันไปนะครับเคสดี้ละนะครับเหลืออีกประมาณ3นาทีนะครับผมไปทำตึกเนี้ยเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับที่มาเลเซียแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่ากระจกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเคสโชว์เคสของกระจกเขาเพราะว่าในกระจกที่เป็นดับเบิลกลาซิ่งเนี่ยเขาจะมีตัวhorizontal ที่เป็นบลายนะครับในการปรับมุมแสงได้นะครับแล้วก็การยื่นอาคารนี้นะครับขออภัยครับอาคารนี้ตอนยื่นเนี่ยเรายื่นพื้นออกไปเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับ horizontal overhang บังแดดให้กับข้างล่าง
นะครับตึกนี้เป็นตึกที่ใช้พลังงานต่ำสุดในประเทศมาเลเซียเมื่อตั้งแต่ปี2001ถึง2011นะครับตอนนี้มีตึกอื่นชนะไปแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันทันกันไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ใช้โซลาร์เซลล์ครับได้มาตรฐานกรีนของประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับในอันดับแพลตินัมนะครับใช้สูตรเมื่อกี้ครับคราวนี้พอผมกลับมาที่ไทยบางท่านอาจจะบอกใช่สิตึกนี้ไม่มีผมบอกนะฮะตึกนี้เป็นตึกที่ตอนออกแบบถามเขาว่างบประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่จำกัดใช้ของที่ดีที่สุดมาเลยอยากเป็นโชว์เคสผมก็ยังมีอะไรที่ค้างในใจอยู่ว่าก็ใช่ครับเป็นอาจจะเป็นเพราะเราได้รับโจทย์แบบที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเปล่าก็เลยกลับมาเมืองไทยครับแล้วมาทำตึกนี้ครับภาพจะชัดหน่อยจอไม่ค่อยชัดแต่ตรงชัดดีนะครับตึกได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชนะครับตึกใหม่ชื่อวิทยาวิภาสนะครับนามอาคารเพราะมากมองลงไปเนี่ยฉันไม่เห็นกระจกแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะแต่ใช้กระจกนะใช้กระจกเยอะมากเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในมขตอนนี้นะครับมาลัยขอนแก่นนะครับมูลค่าการก่อสร้าง600ล้านบาทค่าการใช้พลังงานจากที่ตรวจวัดได้นะครับจากที่คำนวณกับที่ตรวจวัดได้ค่อนข้างตรงกันนะครับคือใช้พลังงานต่ำกว่าอาคารเรียนทั่วไปนะครับเหลือแค่1ใน3จากสูตรเมื่อกี้ที่ผมทำเหลือประมาณ12กิโลวัตต์อาวต่อตารางเมตรต่อปีนะครับการใช้งานปกตินะครับเพราะว่าตอนที่โควิดผมวัดไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเรา work from homeเราเป็นห้องเรียนเนาะแต่ตอนนี้กลับมาเรียนเหมือนเดิมแล้วผลการวัดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับใช้งานเต็มประสิทธิภาพเนี่ยต่ำกว่าอาคารทั่วๆไปนะครับ3เท่านะครับวัสดุง่ายๆโง่ๆเลยครับหลังคาเหล็กเคลือบใส่ PU โฟมบนหลังคากระจกเขียวธรรมดาเนี่ยครับเขียวแลนบ้านบ้านๆนี่แหละครับแล้วก็มวลเบา 12.5 แต่พื้นที่ปรับอากาศผมซ่อนไว้ข้างในหมดเลยนะมองตรงนี้ไม่เห็นพื้นที่ปรับอากาศไม่เอ็กโพสข้างนอกเลยนะครับแล้วก็มาลองทำตึกนี้อีกเพื่อลองวิชาว่ามันจะใช้ได้ไหมจริงก็คือตึกนี้นะครับตึกนี้เป็นตึกรีโนเวทนะครับของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ตึกกลมผมเรียนมาตั้งแต่สมัยปริญญาตรีก็เหมือนกันครับรีโนเวทก็ใช้ได้ครับโดยที่ฟอร์มตัวนี้ค่อนข้างดีเดิมเนี่ยไม่ปรับอากาศตัวนี้ก็ปรับอากาศแล้วนะครับก็ใช้พลังงานต่ำกว่าทั่วไปประมาณครึ่งนึงนะครับรีโนเวทก็มันจะดึงลงยากหน่อยแต่ถ้าเป็นสร้างใหม่เนี่ยเราได้1ใน3เลยนะครับอันนี้ก็โรงพิมพ์ก็ลองทำดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับของมขและกำลังจะเกิดขึ้นครับก็คืออาคารอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณก็ใช้สูตรเมื่อกี้ครับลดพื้นที่กรอบอาคารให้น้อยที่สุดใช้อาคารสีอ่อนกระจกไม่เยอะถ้าใช้กระจกโดนแดดก็ต้องเป็นกระจกดีๆนะครับแต่นี้ต้นไม้มันจะน้อยไปหน่อยนะพอดีเขาอยากให้อาคารเด่นขึ้นวิศวกรตัวคนทำ 3D ก็เลยว่าอาจารย์อย่าไปใส่ต้นไม้เยอะเลยมันบังไปหมดผมบอกเฮ้ยมันต้องใส่เห็นไม่งั้นมันขาวเยอะเกินไปนะครับก็ใช้สูตรเดียวกันครับเหมือนวัดวาอารามนะฮะแต่ก็ทำออกมานะครับสุดท้ายครับพอดีหมดเวลาทำไม่เป็นไรผมฝากให้คิดอีกหน่อยนึงก็คือถ้าเรามีตึกดีๆกับคนดีๆที่อยู่ในตึกโอ้อันนี้เยี่ยมแต่ถ้าเรามีตึกแย่ๆกับคนแย่ๆอยู่ในตึกมันก็ยิ่งแย่ผมมีคำถามนิดเดียวครับถ้าคนดีๆอยู่ในตึกแย่ๆกับคนแย่ๆอยู่ในตึกดีๆอันไหนมันจะสร้างความเสียหายได้มากกว่ากันอาจารย์จูคิดว่ายังไง คิดว่ายังไงครับต้องตอบวันนี้ถามวิทยากรตอบเนี่ยใช่ไหมคะต้องอย่างอื่นเลยอาคารมันอยู่ของมันเฉยๆอะค่ะแล้วเราเป็นคนใช้เพราะฉะนั้นน่าจะเรานะคะน่าจะคนด้วยอะค่ะถ้าสามัญสำนึกของคนใช้งานในอาคารดีก็จะนำมาส่งผลให้อาคารดีแล้วก็ใช้งานพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากสวยแล้วยังตอบได้ดีด้วยครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์จูนนะครับอาจารย์จูนค่ะผมชอบถามคำถามนี้แล้วก็มีคนส่วนใหญ่ก็จะตอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมจะตอบแบบง่ายๆก็คือถ้าคนไม่ดีไปอยู่ในอาคารดีๆมันก็เหมือนกับเอารถเฟอร์รารี่ไปไถนามันก็เสียประโยชน์ไปแต่ถ้าดีที่สุดนะครับเราใช้งานอาคารเป็นแล้วอาคารเราก็ออกแบบอย่างดีแล้วก็ถูกใช้อย่างดีด้วยมันก็จะยิ่งดีนะครับก็จะเป็นข้อสรุปสุดท้ายจากตรงนี้ครับวันนี้ก็ reference ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการattention วันนี้ครับขอบคุณครับค่ะในส่วนนี้นะคะก็ในห้องบรรยายเนี่ยมีคำถามอะไรที่จะถามอาจารย์ชูพงษ์ไหมคะ
หรือว่าเป็นสุดท้ายเลยทีเดียวอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอในตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการออกแบบแนวทางที่จะทำให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะยังเหลือท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์นะคะและแผนงานกรมพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะกระทรวงพลังงานท่านอาจารย์ประกอบเอี่ยมสะอาดค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์บนเวทีค่ะครับสวัสดีครับก็ดูหน้าค่าตากันแล้วก็น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันนะครับอยู่ในวงการเรื่องของการออกแบบทั้งวิศวะทั้งสถาปัตย์นะครับก็ผมประกอบเอี่ยมสะอาดนะครับก็เดิมทีเดียวเป็นหัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่หรือคนที่ดูเรื่อง BEC ของกระทรวงพลังงานนะครับตอนนี้ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนะครับก็ดูในภาพรวมของงานอนุรักษ์พลังงานและงานพลังงานทดแทนทั้งหมดของกรมนะครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ต้องเขาเรียกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้อยู่ในกระแสแล้วก็โลกร้อนด้วยเราเองนะสัมผัสกันชัดเจนเลยพลังงานโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็ค่าไฟก็ขึ้นด้วยอาคารใช้แอร์กันเยอะนะ 60% มาจากแอร์เพราะฉะนั้นเรื่องของอาคารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าเราจะทำยังไงให้การใช้พลังงานในอาคารมันลดลงนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่มันประจวบเหมาะพอดีครับเพราะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองอ่ะซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องอนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยแล้วว่าเขานะครับรับรองมาตรฐาน BEC นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งครับของมาตรฐานในการที่ต้องทำนะในเรื่องของอาคารขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปกับก้าประเภทอาคารนะครับก็เลยเป็นจังหวะที่ต่อไปเนี้ยในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่ามีเรื่องของมาตรฐาน BC มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารนอกจากวิศวกรงานระบบรับรองความมั่นคงความแข็งแรงปกตินะก็จะมีเรื่องพลังงานนี่มาจับอีกมิติหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องขอสไลด์ครับก็ที่เตรียมไว้นะครับตามโจทย์แล้วครับที่ให้มาครับ BEC อะไรทำไมยังไงนะครับก็เริ่มเลยได้ไม่เสียโอกาสนะครับอันดับแรกเลยเรื่องของมาตรฐาน BEC เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของแผนรับพลังงานของประเทศไทยที่กำหนดไว้นะครับโดยที่เราก็มีเขาเรียกว่าforecast นับ20ปีตามแผนรับงาน20ปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอาคารในประเทศไทยต่อไปจะต้องมีการเรียกว่าออกแบบให้ประหยัดพลังงานให้ดีขึ้นสเต็ปก็คือมาตรฐานขั้นต่ำ BC คือมาตรฐานขั้นต่ำต้องนำเรียนว่าก็คือ BC จะเป็นมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปที่อยากจะให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยแต่ต่อไปนี้จะต้องมีมาตรฐานเรื่องประหยัดพลังงานขั้นต้นก่อนนะครับส่วนขั้นสูงก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นขั้นที่จะประหยัดพลังงานมากกว่า10และตอนนี้ก็เป็น 30% อันนี้ก็ถ้าเทียบเคียงก็เหมือนอาคารเขียวนะครับหรือว่าจะเป็นขั้นอีกเลเวลหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าอาคารที่ประหยัดพลังงานแล้วก็คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยหรืออีโคโนมิกบิลดิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปส่วนสุดท้ายเลยคือปลายทางที่เราอยากจะเห็นก็คือเขาเรียกว่าซีโร่เอเนอร์จีบิลดิ้งหรืออาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเทียบเท่าศูนย์หรือเน็ตซีโร่เอเนอร์จีบิลดิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงภายใน20ปีนี้นะครับอาจารย์จะมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีนะครับผมเล่าไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้างั้นครับซึ่งสเต็ปอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมี3ขั้นตอนหรือว่า3บันได3ขั้นขั้นแรกคือบังคับมาตรฐานขั้นต่ำหรือ BEC ก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องนำเรียนว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศแรกนะครับประเทศไทยคือ1ในล่าสุดคือประมาณ70ประเทศทั่วโลกที่มีมาตรฐานบังคับ BECเหตุผลที่ต้องบอกว่า70ประเทศทั่วโลกเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็คือไปประชุมเรื่อง BEC นี่แหละครับก็ไปเขาเรียกว่ากระทรวงทบวงพลังงานโลก IEA นะครับเขาก็เชิญหน่วยงานที่เป็นผู้เขาเรียกว่าผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐนะครับประมาณ100กว่าประเทศ150ประเทศแล้วเขาก็สำรวจกันนี่แหละครับว่ามีประเทศไหนที่มีมาตรฐาน BEC ขั้นต่ำบังคับใช้มาเพื่อเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็จะมุ่งไปสู่การลดโลกร้อนมุ่งไปสู่ Net Zero Carbon Neutral อะไรเนี่ยครับไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในประเทศอาเซียนมีไม่กี่ประเทศครับที่มีมาตรฐานนี้บังคับนะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในระหว่าง develop อยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง
นะครับซึ่งแนวทางที่เราดำเนินการเนี่ยนะครับก็ตามเขาเรียกว่าตามต้นแบบที่ทางเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เขาทำเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะเขาก็มาวางรถแมพให้เรานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อก่อสร้างอาทศเมื่อมีมาตรฐานนี้แล้วส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีต่อก็คือคนที่จะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เรื่องผู้ตรวจประเมิน BEC นะครับเพื่อจะลดเขาเรียกว่าดุลพินิจการอนุญาตก่อสร้างของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก็ตรงนี้เราก็คือคอนเซปต์ใช้วิศวกรสถาปนิกนี่แหละครับซึ่งเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วแล้วก็มาอบรมเพิ่มความรู้ในเรื่องของมาตรฐานการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานขึ้นมาตามที่ท่านอาจารย์ชูพงศ์ได้กำหนดได้เล่ารายละเอียดเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับก็คือมันมีไครทีเรียมีเกณฑ์ว่าออกแบบยังไงให้ผ่านเรื่องกรอบอาคารเรื่องเปลือกอาคารเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างเรื่องระบบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในอาคารต่างๆนะมันมีมาตรฐานมีฉลากเบอร์5อะไรมากำกับนะครับวิธีการประเมินยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ณตอนนี้ต้องบอกว่าบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการควบคุมอาคารมีเขาเรียกว่ามีประกาศลงราชกิจจาให้ความเห็นชอบนำไปบังคับใช้เมื่อ24มกราที่ผ่านมา25มกรา66ก็เลยมีผลบังคับใช้นะครับกับอาคารณปัจจุบันนี้คือ 2,000 ตารางเมตรนะครับ9ประเภทอาคารถูกบังคับเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นในการอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อไปถ้าผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็จะต้องมีคนที่มารับรองเรื่องมาตรฐาน BEC หรือมาตรฐานพลังงานโดยวิศวกรสถาปนิกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมนะครับกรมก็ฝึกอบรมวิศวกรสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะครับให้เป็นผู้ตรวจประเมิน BEC ถามว่าคนคนเดียวกันทำหน้าที่2 อย่างได้ไหมก็คือเป็นผู้ตรวจประเมินงานระบบผู้รับรองงานระบบกับผู้ตรวจประเมิน BEC ด้วยทำได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสเต็ปที่2นะครับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่นะครับที่จะทำสูงกว่า BEC อันเนี้ยจริงๆเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาทดแทนและพลังงานหรือพพ.หรือกระทรวงพลังงานโดยตรงเลยเพราะว่ามาตรฐาน BEC เป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะครับทั่วโลกปกติแล้วก็จะไปอยู่เป็นเค้าเรียกเป็นโค้ดหนึ่งของกรมโยธาธิการหรือพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารนะครับแต่กระทรวงพลังงานนี้กับกรมโยธาของประเทศไทยเนี่ยแยกกันอยู่นะครับหน้าที่อีกอันนึงที่กระทรวงพลังงานต้องทำก็คือสนับสนุนอาคารใหม่ให้ทำได้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำโดยที่นะครับปัจจุบันเราก็พยายามที่จะเราว่าใช้งบประมาณเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่เราเก็บจากการเติมน้ำมันของทุกท่านนี่แหละครับมันก็จะมีเราภาษีส่วนหนึ่งไปเข้าเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นมาทำโครงการเรียกว่าซับซิดี้หรือว่าอินเซนティブต่างนะครับสำหรับในการพัฒนาวิจัยนะครับก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานสูงกว่า BEC อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมแผนงานรองรับตรงนี้ไว้นะแม้กระทั่งเรื่องของการวิจัยพัฒนาวัสดุในการก่อสร้างอาคารด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่งเสริม Net Zero Energy Building นะครับอันนี้ค่อนข้างจะถามว่ากระทรวงพลังงานจะมีอะไรไปสนับสนุนไหมเงินไม่มีครับเพราะว่าอาคาร Net Zero หรืออาคาร Zero Building เนี่ยมันเขาเรียกว่าใช้เงินค่อนข้างจะสูงนะครับอาคารเมื่อสักครู่นี้ของมาเลเซียเนี่ยถ้าไม่จำกัดด้วยงบประมาณในการลงทุนเขาสร้างได้อยู่แล้ว Net Zero ก็ทำได้นะครับแต่อาคารในประเทศไทยปัจจุบันถามว่ามีไหมก็จริงๆก็มีครับมีอยู่แหละครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นอาคารสาธิตซะมากกว่านะครับยังไม่ได้ว่าใช้เต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวท้ายสไลด์เนี่ยก็จะมี1อาคารที่ภายในปีนี้ก็จะมีให้เห็นเป็นตัวอย่างก็คืออาคารของพพ.เนี่ยนะครับเป็นอาคารสร้างใหม่ก็คอนเซปต์ Net Zero ภายใต้บัดเจ็ตที่สำนักงบประมาณให้มาเราก็พยายามที่จะเอาทั้งองค์ความรู้วิศวกรสถาปนิกในการออกแบบใช้แพสซีฟดีไซน์ไว้ก่อนนะครับเรื่องวัสดุที่มีนะครับในประเทศไม่เน้นวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้างนะครับแล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ลิงติดตามการใช้พลังงานในอาคารมาจับก็จะเป็นอาคารตัวอย่างของภาครัฐนะครับขนาดจะไม่ใหญ่เพราะถ้าใหญ่มากงบประมาณก็จะไม่ได้รับนะครับก็จะเป็นอาคารตัวอย่างที่สำหรับเอาไว้ศึกษาเรียนรู้กันแล้วก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้สำนักงบประมาณพิจารณาว่าต่อไปในการก่อสร้างอาคารราชการหรือปรับปรุงอาคารราชการในอนาคตเนี่ยสามารถจะใช้เรียกว่ามาตรฐานประหยัดพลังงานมาเป็นเงื่อนไขในการเขาเรียกว่าให้งบประมาณได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไทม์ไลน์มันเป็นคือไทม์ไลน์ไม่ต้องเล่าหรอกครับว่าเรื่องนี้จริงๆนานครับต้องบอกว่ามันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างนานมาก BEC เนี่ยใช้เวลามากกว่า10ปี10ปัจจุบัน14ปีครับตั้งแต่มีพรบมีกฎกระทรวงฉบับแรกออกมาปี52นะครับเราออกกฎกระทรวงมาปี52ปุ๊บนะครับ
ซึ่งเราก็คาดหวังว่ากระทรวงอาโทษมหาดไทยหรือว่ากรมโยธาธิการน่าจะเห็นชอบเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับการเห็นชอบเพราะว่าในณตอนนั้นพลังงานมันยังไม่วิกฤตนะครับการเขาเรียกว่าการเตรียมคนนะครับก็ยังไม่มีนะครับเรื่องของรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับกฎกระทรวงฉบับนั้นก็จึงเป็นกฎกระทรวงทางเทคนิคเท่านั้นไม่ได้บอกวิธีการว่าจะจัดการยังไงนะครับอนุญาตก่อสร้างยังไงรูปแบบเป็นยังไงเอกสารจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับมันก็เลยโดนเขาเรียกว่าโดนล้มโต๊ะโดนพับไปนะครับยังไม่ให้ความเห็นชอบนะครับจนถึงเมื่อปี63นะครับก็มีการแก้ไขกฎกระทรวงนี้อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นการที่เสนอร่างกฎกระทรวงแล้วก็นั่งคุยกันระหว่างพพกรมโยธาครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับที่เห็นชอบร่วมกันนะครับแล้วก็กำหนดแนวทางวิธีการในการที่จะเอาไปบังคับใช้นะครับในระหว่างที่เราร่างกฎกระทรวงเนี่ยพพไม่ได้อยู่เฉยๆครับพพก็เตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนวิศวกรสถาปนิกเนี่ยเราก็ให้ความรู้ว่าเรื่อง BEC เนี่ยนะครับวิธีการออกแบบเป็นยังไงมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าถูกเอาไปบังคับใช้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดูอะไรบ้างนะครับสโคปของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารของท้องถิ่นดูตรงไหนบ้างนะครับเราก็มีการครับเข้าไปเผยแพร่ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับกฎหมาย2ฉบับเนี่ยมันลิงก์กันอยู่นะครับอยู่ที่กฎหมายกระทรวงพลังงานกำหนดไว้ว่าในเรื่องของการออกกฎกระทรวง BEC เนี่ยนะครับถ้าจะไปบังคับใช้ตามพ.ร.ควบคุมอาคารเนี่ยต้องได้รับการเห็นชอบจากกรรมการควบคุมอาคารก่อนนะครับถามว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการเขียนกฎหมายที่เป็นการเชื่อมโยงการบังคับใช้ระหว่าง2หน่วยงานนะครับปกติก็ใครออกก็คนนั้นก็เป็นคนบังคับใช้นะครับเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะเหมือนค่อนข้างจะใหม่พอสมควรใหม่พอสมควรแล้วก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับทางกรรมการควบคุมอาคารด้วยนะครับกรรมการควบคุมอาคารเขามีเขาเรียกว่ามีอายุมีวาระการดำรงตำแหน่งนะครับก็ใช้เวลา3ประมาณ3ชุดนะถ้าจำไม่ผิดผมก็อยู่ตั้งแต่ชุดแรกตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เข้าไปผลักดันใช้ทุกวิถีทางครับทั้งประชุมบนโต๊ะทั้งขอไปคุยส่วนตัวนะครับเพื่อจะจริงๆก็เหมือนการล็อบบี้ครับเพราะกรรมการแต่ท่านมีอิสระในการให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นนะครับเราต้องคือว่าต้องอาศัยไปทำความเข้าใจเป็นการส่วนตัวก่อนว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วไม่มีผลกระทบยังไงนะครับจนถึงได้รับการยอมรับจากกรรมการควบคุมอาคารนะครับกฎกระทรวงที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับก็มีกฎหมายหลักก็คือกฎกระทรวง BC แล้วก็ประกาศกระทรวง3ฉบับฉบับแรกเป็นเรื่องของค่ามาตรฐานที่ออกกำหนดเรื่องของมาตรฐานการออกแบบในแต่ละระบบต่างๆนะครับก็จะมีตัวเลขที่กำหนดไว้อะไรที่นะครับมีหน่วยงานที่เขารับรองมาตรฐานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปรับรองซ้ำเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับก็ฉลากเบอร์5อันนี้ชัดเจนเขามีมาตรฐานโดยอีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขารับรองมาตรฐานเบอร์5แล้วแล้วก็มาตรฐานอันนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายนะครับคือขายในท้องตลาดนะไปจิ้มดูได้ครับไม่มีใครซื้อแอร์เบอร์4ครับมีแต่ซื้อแอร์เบอร์5ทั้งนั้นนะครับแล้วก็แอร์เบอร์5เนี่ยมันก็มีแค่เบอร์5 1ดาว2ดาว3ดาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงินของเขาเรียกว่าของผู้บริโภคแล้วว่าจะเลือกเอาระดับไหนนะครับแต่ BC บอกว่าขั้นต่ำก็คือเบอร์5ขั้นต่ำเบอร์5เบอร์5 1ดาวแล้วครับง่ายๆคือเบอร์5ขั้นต่ำนะเอามาเป็นข้อกำหนดมาตรฐานเบื้องต้นนี่อันนี้นะครับหลอดไฟก็เหมือนกันหลอดไฟเนี่ยณปัจจุบันก็ใช้ LED กันหมดแล้วนะครับไม่มีการใช้หลอด T5 T8 อะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นก็การออกแบบในปัจจุบันนะครับวัตต์ต่อตารางเมตรค่อนข้างต่ำลงกว่าในอดีตถึง 50% เพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานแสงสว่างเนี่ยถ้าออกแบบด้วยหลอด LED นะครับเกณฑ์ BC ผ่านหมดครับต้องนำเรียนว่าผ่านหมดส่วนตัวที่จะยากที่สุดแล้วก็ต้องใช้เขาเรียกว่าความรู้ของวิศวกรสถาปนิกก็คือเรื่องของระบบเปลือกอาคารนะครับก็ต้องออกแบบยังไงให้ผ่านเกณฑ์ระบบเปลือกอาคารก็คือค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาผ่านผนังรวมนะหรือ OTTV RTTV อันเนี้ยนะครับจะยากสิ่งที่ท่านอาจารย์ชูพงศ์เมื่อกี้ได้นำเรียนอันนี้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเลยก็คือการออกแบบอาคารในประเทศไทยเนี่ยถ้าใช้กระจกเยอะนะรับรองได้ไม่มีผ่านครับยากผ่านได้ยากแม้ว่าจะใช้กระจกพิเศษ2ชั้นก็จะไม่ผ่านนะครับก็จะยากวิธีการที่ทำได้คือก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีรูปแบบของการออกแบบใช้เชดดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะช่วยลด
เขาเรียกว่าพื้นที่ที่รับแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับของกระจกได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ทำตารางที่ให้เห็นเป็นกราฟเนี่ยมันก็คือเพียวๆเลยใช้กระจกเพียวไม่มีตัวเชดดิ้งอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณก็เป็นประกาศกระทรวงที่ออกมาว่าในการทำเรื่องนี้นะครับมาตรฐานทางวิศวกรรมเนี่ยเราใช้ข้อกำหนดอะไรนะครับวิศวกรถามวันนี้อาจจะถามว่าทำไมต้องใช้เขาเรียกว่าวิธีการตามที่กำหนดจริงๆเราเปิดอิสระนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นเราก็เลยสร้างเขาเรียกว่าโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานคล้ายๆ DOTU ถ้าอยู่ในวงการพลังงานคล้ายๆ DOTU แต่ว่าเราทำให้มันง่ายกว่า DOTU เพราะ DOTU มันจะค่อนข้างยากแล้วมันจะเป็นการประเมินพลังงานจริงแต่โปรแกรม BC เราเป็นโปรแกรมที่ประเมินการใช้พลังงานที่ออกแบบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับดูว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้เนี่ยเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด BC แล้วผ่านเกณฑ์หรือไม่ถ้าผ่านเกณฑ์นะก็จะถือว่าออกแบบผ่านนะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินนะครับเพื่อทำหน้าที่รับรอง BC นะครับเพื่อจะใช้ในการอนุญาตก่อสร้างอาคารอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่กำหนดไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นผู้ตรวจรับรอง BC ได้จะต้องใครบ้างนะครับหนึ่งเลยง่ายๆวิศวกรถาปนิกมีใบประกอบวิชาชีพนะครับถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจประเมิน BC ไม่ได้นะครับแต่นะครับสามารถจะเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินได้คือเป็นคนที่ช่วยทำได้แต่ว่าคนรับรองผลน่ะทำไม่ได้ครับต้องใช้วิศวกรสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วมาขึ้นทะเบียนกับพอเท่านั้นนะครับสาระสำคัญนะครับอันนี้สาระก็คืออาคารก่อสร้างใหม่กับอาคารดัดแปลงที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป9ประเภทอาคารนะครับจะต้องออกแบบให้ผ่านด้วยกัน6ส่วนนะมีด้วยกัน6ส่วนที่ต้องเน้นว่าการใช้พลังงาน1ระบบเปลือกอาคารนะครับจะต้องออกแบบยังไงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าพลังงานที่กำหนด2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4ถ้าอาคารนั้นมีอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนนะครับเป็นเงื่อนไขเขาเรียกว่าภาคบังคับเลยว่าถ้ามีการใช้อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนต้องผ่านนะครับจะไม่ผ่านนะไม่ได้ต้องผ่านก็คือต้องออกแบบให้ผ่านคือประสิทธิภาพขั้นต่ำจริงๆก็คือ180ครับถ้าเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่า180ขึ้นไปก็จะถือว่าผ่านตัวนี้แล้วก็ไปดูตัวอื่นได้ต่ออีกตัวหนึ่งเรื่องที่5คือการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารหรือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้บังคับกันนะครับแต่ว่าเป็นการส่งเสริมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการใช้กันเยอะอาคารที่ออกแบบแล้วก็มีการติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเขาเรียกว่าทำให้การออกแบบผ่านมาตรฐาน BC ได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายเลยก็เป็นวิธีการประเมินว่า BEC จะผ่านหรือไม่อย่างไรนะครับมาตรฐานที่กำหนดกันทั่วโลกคือมี2เขาเรียกว่า2ออปชันหรือว่า2ทางเลือกทางเลือกแรกคือผ่านด้วยเกณฑ์รายระบบทุกระบบถ้าออกแบบผ่านเกณฑ์รายระบบทุกระบบก็จะผ่านอีกส่วนนึงก็คือมาดูเรื่องของการใช้พลังงานรวมหรือว่า whole building performance นะครับก็คือประเมินพลังงานรวมของอาคารทั้งปีเนี่ยเทียบกับอาคารเรียกว่ามาตรฐานแล้วอาคารอ้างอิงตามเกณฑ์ BEC ครับถ้าออกแบบแล้วมีการใช้พลังงานนะครับต่อปีเนี่ยเป็นกิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับไม่คือไม่น้อยกว่าโทษว่าออกแบบแล้วมีการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่านะครับนะครับก็จะผ่านเกณฑ์ก็จะผ่านเกณฑ์ BEC 9ประเภทอาคารนะครับทุกท่านก็น่าจะทราบน่าจะเห็นภาพดีชัดเจนก็คือสำนักงานสถานศึกษานี่คืออาคารที่ใช้งาน8ชั่วโมงอาคารชุมนุมคนฐานบริการห้างสรรพสินค้าโรงหมอรสบอันนี้ก็คือใช้งานไม่เกิน12ชั่วโมงสุดท้ายใช้งาน24ชั่วโมงคืออาคารชุดสถานพยาบาลแล้วก็โรงแรมนะครับหลักๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าที่ออกแบบเดิมมาไม่ผ่านแล้วปัจจุบันเนี่ยเอาเกณฑ์ BC ไปพัฒนาแล้วออกแบบผ่านคืออาคารชุดเดิมทีเดียวที่เราพยายามผลักดันเรื่องนี้กับ developer ในการก่อสร้างอาคารชุดทั้งหลายนะโดนแอนตี้ตลอดนะโดนแอนตี้ตลอดว่าอย่าเอามาใช้เลยเรื่องนี้เดี๋ยวทำให้เขามีภาระต้นทุนสูงแล้วก็จะเป็นปัญหากับผู้บริโภคนะครับแต่สุดท้ายนะครับเทคนิควิธีการมันมีครับมันมีแล้วก็วัสดุต่างๆเทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่างๆมันมาพอดีนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับของอาคารชุดนะครับเพราะว่าอาคารชุดตัวนี้ก็เป็นเกณฑ์นะครับที่กำหนดให้นะทุกท่านสามารถที่จะไปศึกษาได้นะครับเบื้องต้นมาตรฐานอันนี้นะครับก็ได้มีการรีไวซ์จากปี52มาครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นอาคารที่ใช้งานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงเนี่ยนะครับ OTTV ก็ไม่เกิน50วัตต์
นะครับต่อตารางเมตรนะครับ RTTV ก็อยู่ที่ไม่เกิน10วัตต์นะครับโรงแรมโรงพยาบาลก็30นะครับอันนี้เหตุผลที่ต่ำกว่าเพราะว่ามันโอเวอร์ออลระหว่างกลางวันกลางคืนใช้งาน24ชั่วโมงก็จะได้ต่ำกว่านะครับแล้วก็ RTTV 6วัตต์การที่จะผ่านเกณฑ์ RTTV หรือว่าเรื่องของผนังโทษเรื่องของหลังคาได้เนี่ยวิธีการง่ายที่สุดก็คือติดฉนวนหลังคาหรือฉนวนบนฝ้าง่ายแค่นี้เองครับผ่านรับรองได้2นิ้วขึ้นไปผ่านเกณฑ์นะครับจริงๆเรื่องนี้สามารถจะแอพพลายไปใช้กับบ้านอยู่อาศัยได้สบายเลยยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะถ้าบ้านใครยังไม่ได้ติดฉนวนบนหลังคาบนฝ้านะรับรองได้นะไปติดนะก็จะเย็นขึ้นค่าไฟจากแอร์ก็จะลดลงนะครับแสงสว่างเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเทคโนโลยี LED มันมาพอดีนะครับเกณฑ์เราก็เลยปรับนะครับซึ่งการปรับเกณฑ์นี้ต้องนำเรียนว่าเราไม่ได้อยู่ๆเราปรับขึ้นมาแล้วเราไม่ถามผู้เกี่ยวข้องสเต็กโฮลเดอร์เลยเรามีการสอบถามนะครับเรามีการสำรวจตลาดสำรวจสเปคเชิญผู้ผลิตเรื่องของอุปกรณ์แสงสว่างเนี่ยมาคุยกันก่อนนะครับแล้วก็เสนอสเปคมาต่างๆนะครับแล้วก็เราก็มาเขาเรียกว่าทำวิจัยแล้วก็หากำหนดค่ากลางออกมาว่าค่ามาตรฐานไหนที่ยอมรับกันได้นะครับก็จะเป็นค่าที่กำหนดมาเช่นเดียวกันระบบปรับอากาศเหมือนกันครับอันนี้ก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับแอร์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเบอร์5นะครับแล้วก็จะมีเบอร์5ขั้นต่ำก่อนเมื่อกี้ผมอาจจะพูดคลาดเคลื่อนไปนิดคือแอร์ตอนนี้มี4เลเวลแล้วเบอร์5ธรรมดาก่อนเบอร์5 1ดาวเบอร์5 2ดาวเบอร์5 3ดาวนะนี่เป็นมาตรฐานที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขากำหนดเลย BC ก็คือเบอร์5นะครับจริงๆเบอร์5ไม่ได้กำหนดเป็นค่าเดียวครับเป็นช่วงนะครับเราก็กำหนดช่วงที่ต่ำที่สุดมาเป็นมาตรฐาน PEC ของเราค่ะนะครับเช่นเดียวกันอาคารบางประเภทไม่ได้ใช้สปิทไทนะครับเขาใช้ชิลเลอร์ใช้แอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำก็มาตรฐานนะครับจริงๆไม่ได้มีการปรับนะครับเพราะว่าเราเช็คจากผู้ผลิตต่างๆแล้วนะครับค่าที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ยังผ่านเกณฑ์อยู่นะครับก็ยังผ่านเกณฑ์อยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการเขาอยากจะให้เขาเรียกว่ากำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับในการเรียกว่าในการที่จะมาดำเนินการหรือว่าการประกอบธุรกิจก็คือกำหนดเรื่องมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพนะครับก็คือต้องมีการระบุอุณหภูมิน้ำร้อนคูลิ่งทาวเวอร์เท่าไหร่นะอุณหภูมิน้ำเย็นที่ออกจากอีแวปเท่าไหร่นะครับเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนแล้วก็แข่งขันกันได้บางเขาเรียกว่าบางผู้ผลิตไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้นะครับมันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยก็เลยแนะนำนะครับว่าควรจะใช้มาตรฐานเขาเรียกว่าการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมากำหนดซะนะครับอันนี้เราก็กำหนดมานะครับเป็นมาตรฐานกลางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของabsorption chiller นะครับถามว่าเทคโนโลยีนี้มีมานานยังมีมานานแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะเหตุผลจริงๆก็คือ absorption chiller มันจะต้องมีเขาเรียกว่า waste heat มาเป็นตัวขับนะมาเป็นตัวขับซึ่งปัจจุบันถ้าเราจะเห็นภาพชัดเจนนะตัว absorption chiller ที่ใช้จริงก็คือสุวรรณภูมิ SCB Park สำนักงานใหญ่หรือว่าของ EGATนะครับของตึกสำนักงานใหญ่ของ EGATที่มีใช้มีไม่กี่ที่ครับในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เป็นโมดูลขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่มากนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คืออุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนสำหรับประเภทอาคารที่มีการใช้งานอันนี้เป็นเงื่อนไขบังคับนะครับว่าต้องมีเกณฑ์กำหนดไว้นะครับตามประเภทของเชื้อเพลิงนะว่าต้องมีค่าเท่าไหร่นะครับต่ำกว่าที่กำหนดนี้ไม่ได้นะครับฮีทปั๊มนะครับในต่างประเทศนิยมมากแต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยนิยมอันนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ในอนาคตพอจะต้องผลักดันเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารประเภทโรงแรมนะโรงแรมพวกรีสอร์ทต่างๆเนี่ยครับครับจะใช้ฮีทปั๊มเข้ามาช่วยได้หนึ่งก็คือฮีทปั๊มตัวนี้ก็จะไปติดกับระบบปรับอากาศนี่แหละครับแล้วก็ความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนซิ่งมาเนี่ยนะครับก็มาสร้างเรียกว่าสร้างน้ำร้อนเอาน้ำร้อนมาใช้ในรีสอร์ทในโรงแรมนะครับก็จะช่วยได้ตรงนี้ประหยัดพลังงานได้นะครับวิธีการที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ใช่ติดโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับเทคนิคการออกแบบก็มีผลเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าองค์ความรู้ของสถาปนิกในการดีไซน์ห้องนะครับถ้ามีกระจกเยอะด้านริมหน้าต่างอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะดีไซน์เพื่อจะลดเขาเรียกว่าหลอดไฟที่ติดสวิตช์ไฟนะครับก็เอาแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ลดเขาเรียกว่าดวงโคมที่ต้องติดตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการออกแบบนะครับ
วิธีการประเมินอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าการประเมินผ่านเกณฑ์ BC มีด้วยกัน2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือผ่านด้วยเกณฑ์รายระบบทุกระบบนะครับถ้าออกแบบเปลือกอาคารผ่านแสงสว่างผ่านปรับอากาศผ่านอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนถ้ามีผ่านนะครับผ่านด้วยเงื่อนไขเกณฑ์รายระบบเลยนะครับแต่ถ้ามีอุปกรณ์โทษมีระบบใดระบบหนึ่งออกแบบไม่ผ่านเช่นเปลือกอาคารเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนด window to wall ratio หรือสัดส่วนผนังโปร่งแสงกับผนังทึบได้ให้ต่ำถึง 30% ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเจ้าของอาคารเขาอยากได้อาคารที่ทัศนวิสัยดีๆเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมาผ่านด้วยเงื่อนไขที่2คือประเมินด้วยการใช้พลังงานรวมนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานทั่วโลกนะครับดำเนินการโดยเขาเรียกว่าโดยข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลก่อนที่จะมีการบังคับใช้เนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลทั้งอาคารภาครัฐเอกชนประมาณ900อาคารที่ผ่านมาประมาณ10ปีนะครับเราเก็บข้อมูลอาคารที่ทำเรื่องมาตรฐาน BC เราพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ99เนี่ยนะครับร้อยละ190เนี่ยผ่านด้วยเกณฑ์พลังงานรวมคือเกณฑ์ง่ายนะครับแต่ถ้าจะเอาผ่านเกณฑ์รายระบบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ค่อนข้างยากเนี่ยได้ประมาณสัก50-60% เท่านั้น 50-60% นะครับขั้นตอนนะครับอันนี้ก็น่าจะมาที่เมื่อกี้ BC ก็คือ BC อะไรอันนี้ทำไมแล้วก็ยังไงใช่ไหมอันนี้คือยังไงคือขั้นตอนของการอนุญาตก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ BC นะครับขั้นตอนอันนี้เป็นข้อแนะนำจากกรมโยธาเลยว่าอย่าทำอะไรที่เพิ่มขั้นตอนให้ยุ่งยากนะครับก็คือเสนอว่าเป็นวิธีการปกติของกรมโยธาเนี่ยเพิ่มก็คือเป็นวิธีการอนุญาตก่อสร้างก็คือ1ขออนุญาตก่อสร้างหรือขออ1ก่อนเสร็จแล้วก่อนเปิดใช้งานอาคารเนี่ยก็มารับรองอีกครั้งหนึ่งนะก่อนเปิดใช้งานก็มี2ขั้นตอนง่ายๆส่วนรายละเอียดของวิธีการรับรองต่างๆเนี่ยใครเป็นเอกสารนะชุดเอกสารด้านพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีก1ชุดนะโดยที่มีผู้ตรวจประเมิน BC เป็นคนรับรองนะครับอันนี้ก็จะลักษณะเหมือนเป็นการทำเอกสารเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ต้องมายื่นที่กระทรวงพลังงานก่อนแล้วค่อยไปยื่นที่ท้องถิ่นอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันจะเป็นการเพิ่มภาระเพิ่มขั้นตอนนะใช้วิธีการก็เป็นจัดเอกสารให้ครบชุดแล้วก็ไปยื่นทีเดียวที่ท้องถิ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นโฟลว์ขั้นตอนอาจจะดูแล้วเยอะสักนิดหนึ่งแต่คอนเซปต์เหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าของอาคารนะครับก็แจ้งพวกแบบว่าจะออกแบบอาคารเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็มีการส่งให้ผู้ตรวจประเมิน BC นะครับตรวจประเมินว่าผ่านพลังงานไหมเกณฑ์พลังงานถ้าไม่ผ่านก็ต้องปรับแก้ให้ผ่านนะครับเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนการออกแบบเมื่อมีการรับรองว่าผ่านแล้วก็รวบรวมชุดเอกสารทั้งการก่อสร้างอาคารปกติกับการจัดทำแบบเขาเรียกว่ารับรองตาม BC นะครับยื่นไปที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับมายื่นท้องถิ่นแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเห็นว่าแบบครบนะครับมีการรับรองถูกต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะออกใบอนุญาตก่อสร้างให้นะครับหรืออ1ให้นะครับเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วก็ไปก่อสร้างนะไปก่อสร้างเรียบร้อยนะครับเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จแล้วก่อนเปิดอาคาร9ประเภทนี้ต้องนำเรียนว่าเป็นอาคารประเภทอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา32ทั้งหมดนะครับไม่มีเงื่อนไขยกเว้นนะครับว่าไม่ต้องมาทำเรื่องของการขออ5นะครับอ5คือขอเค้าเรียกว่าเปิดใช้งานอาคารนะต้องทำเพราะฉะนั้นเมื่อก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ตรวจประเมิน BC ก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ก่อสร้างอ่ะเป็นไปตามเขาเรียกว่าวัสดุที่มีการรับรองผลนอกพลังงานหรือไม่อย่างไรนะครับกรณีถ้านะมีการเปลี่ยนวัสดุนะครับผู้ตรวจ BC ก็ต้องมีการรับรองค่านะครับว่าเปลี่ยนวัสดุแล้วนะครับก็ยังผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน BC อยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ทำเขาเรียกว่าทำเอกสารรับรองผลมานะครับเสร็จแล้วก็เอาเอกสารชุดนี้ครับยื่นไปที่นะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเห็นว่าเมื่อไปดูหน้างานแล้วเอกสารรับรองชัดเจนนะครับมีการรับรองเรื่องวัสดุที่มีการเปลี่ยนบางทีมันจะไม่เหมือนการก่อสร้างของกรมโยธาเพราะโยธาเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแบบแก้ไขแบบอะไรส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้นะส่วนใหญ่เพราะมันมีผลเรื่องโครงสร้างแต่ถ้า BC เป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสามารถดำเนินการได้นะข้อแตกต่างจะมีตรงนี้นะครับเมื่อมีการรับรองว่าผ่านนะผ่านเรื่องของการก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน BC เรียบร้อยแล้วก็จะออกเจ้าที่ท้องถิ่นก็จะออกหนังสือรับรองการก่อสร้างหรือO5 ให้นะครับก็ไปเปิดใช้งานอาคารนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับแบบฟอร์มที่ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มหนึ่งที่กำหนดมานะครับ
หลักๆเลยก็คืออพ .01 หรือแบบฟอร์มที่ให้เจ้าของอาคารเนี่ยเป็นคนกรอกนะครับเจ้าของอาคารก็จะมีหน้าที่กรอกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าของอาคารเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายให้ใครเป็นวิศวกรออกแบบหรือว่าเป็นผู้ตรวจประเมิน BC นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่กำหนดไว้ว่าผู้ตรวจประเมินเนี่ยตรวจประเมินแล้วผ่านด้วยเกณฑ์มาตรฐานอะไรรายระบบหรือพลังงานรวมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลิสต์รายการเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็เซ็นชื่อรับรองมาชุดที่2ก็คือเขาเรียกว่าเป็นชุดสำหรับผู้ตรวจประเมิน BC ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการสรุปนะครับว่าการออกแบบเนี่ยในแต่ละระบบพื้นที่ประกาศเป็นเท่าไหร่พื้นที่Windows Tour Ratio เป็นเท่าไหร่ใช้วัสดุอะไรบ้างครับคร่าวๆแล้วก็มีตารางประเมินเขาเรียกเปรียบเทียบพลังงานที่อยู่ในค่ามาตรฐานต่างๆนะครับเทียบกับค่าตามกฎกระทรวง BC นะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาได้ง่ายขึ้นถ้าในช่องด้านล่างเนี่ยนะครับด้านเนี้ยถ้าประเมินว่าไม่ผ่านเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ดูแป๊บเดียวก็จะรู้แล้วโอเคนี่ไปแก้ไขยังไม่อนุญาตก่อสร้างหรือว่าดูแล้วพลังงานรวมผ่านอันนี้ก็โอเคแต่ถ้ารายระบบบางระบบไม่ผ่านนะครับแต่พลังงานรวมผ่านเนี่ย ก็จะถือว่าอนุญาตได้แต่ถ้าไปดูพลังงานรวมแล้วไม่ผ่านเลยอันนี้รีเจ็คครับกลับไปประเมินใหม่เปลี่ยนวัสดุอะไรใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องดูก็คือเรื่องของการรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมิน BC อันนี้เป็นหนังสือที่กรมออกให้นะครับสำหรับวิศวกรสถาปนิกที่ผ่านการฝึกอบรมนะแล้วก็เป็นผู้ตรวจประเมิน BC กับเรานะครับอายุของการรับรองนี้เรามีอายุ3ปีนะครับเรากำหนดอายุ3ปีไม่ได้ให้แล้วให้เลยไม่ใช่มีตลอดชีพไม่มีครับไม่มีก็คือมีอายุ3ปีนะครับสามารถต่ออายุได้ก็คือใช้ผลงานหรือใช้ผลงานก็คือ3ผลงานนะรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรนะครับหรือว่าถ้าในรอบ3ปีนี้ทำไม่ครบก็คือไปใช้วิธีการฝึกอบรมวิชาชีพต่อเนื่องหรือ CPD เหมือนที่สภาวิศวกรสถาปนิกเขาทำนะครับก็จะมีประกาศรายชื่อหลักสูตรที่จะให้เครดิต CPD ก็นับ CPD ได้ไม่น้อยอย่างน้อย36ชั่วโมงนะครับ36ชั่วโมงก็จะสามารถจะมาขอเรียกว่าต่ออายุหนังสือรับรองเป็นผู้ตรวจประเมิน BC ได้นะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยด้านบนนะครับในห้องในเวทีกลางของสภาสถาปนิกเนี่ยเรามีการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอกรมโยธาธิการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกทมนะครับว่าเรื่อง BC เนี่ยคิกออฟแล้วนะครับมีการดำเนินการแล้วผู้ประกอบการมีความพร้อมผู้ตรวจประเมินมีความพร้อมนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความพร้อมเรื่องนี้ดำเนินการมานะครับสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคใดๆเรามีศูนย์เรียกว่าศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคาร BC อยู่ที่พอนะครับก็สามารถจะสอบถามกันได้หรือว่ามีอีเมลต่างๆนะครับเข้าไปสอบถามมีแชทมี Facebook มี LINE นะครับมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้นะครับอีกส่วนหนึ่ง นับนอกจากวิศวกรสถาปนิกที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้วเรื่องนี้เราอยากจะให้เป็นองค์ความรู้ที่ให้กับนักศึกษาเขาเรียกว่าคณะวิศวะสถาปัตย์ที่กำลังเรียนอยู่นะครับให้เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนเมื่อจบออกมาเขาก็จะได้เขาเรียกว่าทำวิชาชีพนี้ได้ด้วยเราก็มีการ MOU กับมหาลัยทั้งหมดนะครับปัจจุบันเรา MOU ไป11มหาลัยนะครับทั่วประเทศชั้นนำแล้วปีนี้เรามีแผนที่อบรม MOU อีกประมาณ10มหาลัยนะครับทั้งวิศวะสถาปัตย์ทั้งมหาลัยชั้นนำมหาลัยราชภัฏนะครับที่มีวิศวะถ้ามีวิทยาศาสตร์มีสถาปัตย์นะครับมีวิศวกรรมนะครับเราก็จะอบรมแล้วก็จะเอาหลักสูตรเนี้ยไปให้นักศึกษาเขาเรียนนะครับนอกจากนี้ครับท้องถิ่นเช่นเดียวกันครับเราก็มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับปัจจุบันเราดำเนินการประมาณ 3,500 คนนะครับเราตั้งเป้าว่า 4,000 คนถามว่าครบไหมไม่ครบหรอกครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่อไปก็คือท้องถิ่นเขาจะไปดำเนินการเองเขามีสถาบันอบรมบุคลากรท้องถิ่นนะครับแต่ว่าเราจะอบรมเขาเรียกว่าหน่วยงานเทศบาลขนาดใหญ่ให้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของอาคาร 2,000 ตารางเมตรส่วนใหญ่จะอยู่ในเรียกว่าเทศบาลขนาดใหญ่อบต.น้อยมากครับยกเว้นอบต.สงขนองหรือว่าอบต.ที่สมุทรปราการเท่านั้นเองที่เป็นอบต.ที่มีเขาเรียกว่ามีความเจริญนะครับที่ถึงจะมีอาคาร 2,000 ตารางเมตรส่วนใหญ่อาคาร 2,000 ตารางเมตรจะไม่ได้อยู่ในอบต.ครับเช่นเดียวกันนะครับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าดูรายชื่อผู้ตรวจประเมิน BC ที่เราขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเรามีประกาศรายชื่อในเว็บไซต์นะครับปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้เรา
เขาเรียกว่าอบรมแล้วก็มีผู้ที่มีความพร้อมเป็นผู้ตรวจประเมิน650คนกระจายอยู่นับทั่วประเทศนะครับอยู่ในหัวเมืองใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ในหัวเมืองครับจังหวัดเล็กๆนี่อาจจะมีน้อยครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ในหัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะมีหมดอันนี้ก็เป็นรายชื่อที่เรานะครับขึ้นทะเบียนไว้สามารถจะสแกนแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถจะไปเลือกใช้บริการได้นะครับเราก็จะมีชื่อที่อยู่มีเบอร์โทรมีอีเมลให้ติดต่อกันได้นะครับค่ะนะครับคนที่มาก่อนไม่ได้หมายความว่าเก่งนะครับคนที่มาก่อนก็คือคนที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้นเองนะครับบางคนลงทะเบียนก่อนแต่ว่าขอเลข007ก็มีไม่เอา001เอา007นะครับปีนี้นะครับมีวิศวกรสถาปนิกที่ยังไม่ได้เป็นผู้ตรวจประเมิน BC แล้วก็อยากนะครับอยากจะทำหน้าที่นี้นะครับปีนี้เราเปิดอีก300คนนะครับ3รุ่นแรกเนี่ยปิดรับสมัครไปเรียบร้อยเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างมากใช้เวลาเปิดมาเนี่ยไม่เกิน15นาที20นาทีเต็ม3รุ่นเลยนะครับก็มีการอบรมหลักๆ ก็คือ3วันนับ18ชั่วโมงนะครับอบรมทั้งทฤษฎีปฏิบัติมีเกณฑ์การสอบทฤษฎีสอบปฏิบัตินะครับเพราะว่ามาตรฐาน BEC ตัวเนี้ยนะครับวิธีการประเมินเพื่อให้ง่ายขึ้นก็คือจะต้องใช้โปรแกรมในการประเมินเพราะฉะนั้นพื้นฐานวิศวกรสถาปนิกจะต้องเค้าเรียกว่าต้องฝึกการใช้โปรแกรมในการประเมินนะครับถอดเค้าเรียกถอดแบบจากแบบมาแล้วก็เอาข้อมูลจากแบบนั้นมากรอกในโปรแกรมเรื่องสเปควัสดุต่างๆขนาดเลเยอร์ของห้องต่างๆนะครับมากำหนดแล้วก็โปรแกรมก็จะช่วยประเมินการใช้พลังงานออกมาให้นะครับเพื่อจะให้เกิดความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วกำหนดการของปีนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดรอบนี้300คนแล้วจะไม่เปิดอีกนะครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะเราตั้งใจจะเปิดให้เพียงพอนะครับให้เพียงพอนะครับมหาลัยที่ MOU นะครับตอนนี้เราก็จะมีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมก็จะเอาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอนุรักษ์พลังงานรวมทั้ง BC เนี่ยมาให้มหาลัยอบรมแต่ว่าจะต้องมีค่าลงทะเบียนเสียตังค์แต่หลักสูตรที่พอเปิดเนี่ยเป็นหลักสูตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นลักษณะของใครเร็วใครได้ first come first serve นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะตรวจประเมิน BC ปัจจุบันเราใช้โปรแกรมเขาเรียกว่าเวอร์ชันเว็บเบสนะครับข้อดีของเวอร์ชันเว็บเบสก็คือเป็นโปรแกรมที่มันมีการอัปเดตวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องทันเขาเรียกเรียลไทม์พูดง่ายคือถ้ามีการอัปเดตวัสดุอุปกรณ์มันก็จะขึ้นนะครับขึ้นในเว็บไซต์เลยนะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ต้องลงทะเบียนได้ล็อกอินเข้ามาก็เอาล็อกอินเนี่ยเข้าไปใช้โปรแกรมนะครับถ้าท่านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานโปรแกรมนี้ไม่ได้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับจะแตกต่างกับ BC เวอร์ชันเก่าซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีแผ่น CD แล้วก็อินสตอลโปรแกรมเข้าไปท่านไม่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็ใช้ได้แต่ว่าอันนั้นมันเอาไปแล้วครับปัจจุบันเราทำเพื่อรองรับในอนาคตการยัดก่อสร้างอาคารจะเป็นระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการตรวจประเมิน BC นะเราก็เลยต้องเขาเรียกว่าล้อไปตามนั้นก็คือเป็นเว็บเบสซึ่งเป็นออนไลน์แล้วก็จะพิมพ์รีพอร์ตออนไลน์ออกมานะครับเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าตรวจสอบการทำงานของผู้ตรวจประเมินได้ว่าวิธีการตรวจประเมินเขาเรียกว่าทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือเปล่าหรือว่าใช้วิธีการเขาเรียกว่าทดลองวัสดุหยิบนู่นหยิบนี่มาแล้วลองมากรอกมาประเมินแล้วผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูว่าเขาเรียกว่าเทคนิควิธีการของพวกแบบเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็จะช่วยตรวจสอบการทำงานของผู้ตรวจประเมินได้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของรีพอร์ตเมื่อกี้คล้ายๆกันนะอันนี้คือพริ้นเอาจากโปรแกรมออกมานะครับก็เพื่อจะลดของการเขาเรียกว่าก๊อปปี้การปลอมแปลงนะครับแล้วก็เซ็นรับรองด้วยนะครับมีการเซ็นรับรองอีกส่วนหนึ่งนอกจาก BC แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมความพร้อมก็คือการจะยกระดับมาตรฐาน BC ไปสู่มาตรฐาน Zero Energy Building นะครับหลักๆเลยก็คือ BC เนี่ยเป็นมาตรฐานเรื่องของการออกแบบ Passive Design ก่อนนะเมื่อออกแบบแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพมันก็ลดลงได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปสู่เขาเรียกว่าอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้ถ้าอาคารนั้นไม่มีการผลิตพลังงานใช้เองในอาคารนะคอนเซปต์ของอาคารที่เป็นซีโร่ได้คือต้องผลิตพลังงานใช้เองได้ก็คือต้องมีการโซลาร์เซลล์ต้องมีกังหันลมมีอะไรกันเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างที่พอกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ประมาณ170นะจะเสร็จแล้วครับประมาณมิถุนากรกฎาคมนี้ก็จะแล้วเสร็จนะเป็นอาคารพื้นที่ย่อมๆประมาณ6ชั้นนะครับขนาด2,600ตารางเมตร
มาตรฐานที่เราใช้ในการออกแบบคือมาตรฐานอาคารเขียวของกรมโยธากับมาตรฐานอาคารเขียวทรีของประเทศไทยระดับแพลตินัมนะครับที่เราขอไว้นะครับอันนี้ก็เราก็ขอมาตรฐานด้วยเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจว่าอาคารราชการเนี่ยก็ยังออกแบบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพลตินัมเลยของไทยนะครับซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐาน BC ของต่างประเทศแล้วเรา OTTV เราก็อยู่ประมาณ18วัตต์นะครับจากมาตรฐาน20วัตต์นะครับ TTV เนี่ยเรามีฉนวนหลังคาขนาดแล้วว่าอย่างหนาพอสมควรนะครับก็อยู่ที่2วัตต์เองนะครับ LPD ระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับอันนี้เราสูงกว่านิดหนึ่งนะครับสูงกว่านิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ COP นะครับ COP คือระบบปรับอากาศนะครับอาคารแห่งนี้นะไม่ได้ใช้ชิลเลอร์นะเพราะว่าพื้นที่บนหลังคาของเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นก็เรียกแอร์สปิทไทท์แต่เป็นแบบ VRV นะครับเป็น VRV VIF นะครับค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่ต่อตารางเมตรนะครับโอ้โทษของเราก็จะอยู่ประมาณ59วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับ59วัตต์ต่อตารางเมตรซึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในอาคารนะมีอะไรบ้างนะเบื้องต้นเลยคือโซลาร์เซลล์นะครับเราออกแบบพื้นที่หลังคาทั้งหมดเนี่ยให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ98กิโลวัตต์นะครับ98กิโลวัตต์แต่ว่าไม่ได้รองรับเขาเรียกว่าโหลดทั้งหมดของอาคาร 100% นะไม่ถึงครับได้ประมาณสัก 90% เท่านั้นนะครับหลังคาเราออกแบบให้มีฉนวนบนหลังคาเลยนะครับบนหลังคาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกระจกเราใช้กระจกเขาเรียกว่าไม่ใช่2ชั้น100% นะครับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่รับแสงเยอะๆเราเลือกกระจก2ชั้นแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับแสงโดยตรงเราก็จะเลือกใช้กระจกชั้นเดียวนะครับจะเป็นกระจกฮีทสต็อปนะครับแล้วระบบเฟรมของกระจกนี่เราก็ใช้เขาเรียกว่าระบบที่ป้องกันความร้อน thermal break นะครับเราก็มีระบบป้องกันความร้อนอาจจะสูงราคาสูงสักนิดหนึ่งนะเมื่อเทียบกับราคาทั่วไปของกระจกของกรอบอลูมิเนียมนะครับแต่มันช่วยป้องกันความร้อนได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบควบคุมภายในอาคารเนี่ยเราก็มีระบบเขาเรียกว่าระบบระบายอากาศระบบventilation ตามมาตรฐานของวสท.ต่างๆนะครับแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ low VOC ก็คือมีวัสดุป้องกันสารระเหยนะครับมาตรฐานนะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆในอาคารมีระบบ monitoring ทั้งหมดนะครับมีระบบ monitoring ทั้งหมดเพื่อจะควบคุมการใช้พลังงานให้เขาเรียกมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาน้ำอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของอาคารซีโร่ของพอนะครับก็น่าจะครบตามเวลาที่กำหนดไว้เบื้องต้นนะครับท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อซักถามนะครับเขียนใส่กระดาษแล้วส่งขึ้นมาบนเวทีก็ได้ค่ะสอบถามได้ณตอนนี้ก่อนนะหรือว่าถ้ามีคำถามทีหลังนะติดต่อไปที่ศูนย์บริการ BEC นะครับศูนย์ให้คำปรึกษา BEC ได้นะครับมีจุนมีคำถามนิดนึงค่ะได้ครับเชิญครับคือเรามีแผนที่จะเอาเกณฑ์ BEC เนี่ยค่ะมาใช้ในอาคารพักอาศัยไหมคะมีไหมคะถามว่าณปัจจุบันเนี่ยในแผนงาน BEC ในแผนพลังงานเนี่ยยังไม่ได้กำหนดไว้ครับแต่ว่าแนวโน้มมีแน่นอนครับอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจริงๆตอนนี้เราเห็นชัดเจนแต่ว่าเราระหว่างรอแล้วว่ารอผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้ BEC นะครับถ้าเราเห็นว่าการบังคับใช้มาตรฐานอาคารขนาดใหญ่มีผลเนี่ยเราก็จะปรับเขาเรียกว่าปรับลงมาที่อาคารที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้มีแน่นอนอีกส่วนหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรม Factory Energy Building นะก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้มีเหมือนกันก็อยู่ในแผนที่เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่าน่าจะช่วยในการลดการใช้พลังงานของประเทศได้มากเหมือนกันนะคะถ้ามีใช่ครับใช่ครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยมีครับคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของ BEC ครับมีไหมครับยกมือได้เลยนะครับจะรบกวนสอบถามค่ะว่ากรณีอาคาร Mixed Use อะค่ะจะใช้เกณฑ์อาคารกลุ่มไหนในการประเมินนะคะก็ถ้าเป็นอาคารมิกซ์ยูสนะครับจริงๆใช้2ก็คือขึ้นอยู่ว่าออกแบบเป็นอะไรครับออกแบบถ้าออกแบบ 4-5 ชั้นเป็นศูนย์การค้าก็ใช้เกณฑ์ศูนย์การค้าก่อนนะครับแล้วส่วนที่ท็อปอัพด้านบนไปเป็นโรงแรมก็ใช้ส่วนของโรงแรมครับก็จะเป็นการใช้2เกณฑ์มาเรียกว่ามาออกแบบแสดงว่าขั้นตอนการยื่นเอกสารก็ต้องยื่นเป็นแบบ2เกณฑ์ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอกสารจะต้องมีการรับรอง2เรียกว่า2ครั้งนะครับ2ชุดขอบคุณค่ะครับ
ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากทางผู้ฟังทางนี้ครับมีไหมครับมีอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะถามก็คือเรื่องของการอาคารดัดแปลงครับว่าคิดยังไงหรือว่าดูยังไงว่าจะต้องทำ BC ครับก็คือถ้าเป็นกรณีอาคารดัดแปลงเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูว่าพื้นที่อาคารเดิมเท่าไหร่เราก็ดูว่าพื้นที่ดัดแปลงเนี่ยดัดแปลงในพื้นที่ที่มีผลกับเรื่องพลังงานนะครับขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปถ้าดัดแปลงแค่500ตารางเมตรแค่ 1,000 ตารางเมตรหรือ 1,990 ตารางเมตรเนี่ยเขาจะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องมาประเมิน BC นะครับครับผมน่าจะดูที่พื้นที่ที่ดัดแปลงต้องเข้าเกณฑ์ครับครับครับน่าจะไม่อยู่เพิ่มเติมแล้วนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวยังไงฝากทางข้างบนสรุปได้เลยครับค่ะจะเห็นได้ว่านะคะวิชาชีพสถาปนิกของเราเนี่ยส่งผลกระทบกับโลกค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้รู้จักเกณฑ์ BC แล้วในเรื่องของแนวทางการออกแบบให้ประหยัดพลังงานรวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศหรือว่าสิ่งที่อยู่ในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดผังการใช้พลังงานรวมถึงที่สำคัญที่สุดค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ชูพงษ์ได้บอกก็คือเรื่องของคนที่ใช้ในอาคารการจัดการคนค่ะจุนว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าอาคารดีถ้าเราไม่ดีผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะไม่ดีเนี่ยชอบมากเลยค่ะท่านอาจารย์ก็ฝากไว้ให้ท่านพี่ๆสถาปนิกนักออกแบบทุกท่านศึกษาด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเกณฑ์ BEC เพราะว่าตอนนี้เริ่มใช้แล้วค่ะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอเสียงปรบมือดังๆก่อนนะครับให้กับทางวิทยากรนะครับ